بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรอฮ์มัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะรวมถึงพี่น้องต่างศาสนิกที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้นะครับชูโกตนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างสูงที่ให้รอทุกคนนะครับได้เจอกันในค่ำคืนนี้ถือเป็นค่ำคืนที่มีเกียรติยิ่งนะครับที่เราได้มารวมตัวกันนะครับและก็พูดคุยเรื่องของศาสนาเพื่อที่จะอิสลาห์เพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองนะครับให้เป็นมุมินันซอลิฮันให้เป็นมุมินที่ดียิ่งขึ้นหรือให้เป็นมุมินาตันซอลิฮาตันหรือให้เป็นสตรีมุสลิมะให้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะครับเราเปรียบเสมือนเป็นอุสรตันวาฮิดาตันเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับที่อัลลอฮ์ได้สร้างเรามาทุกคนนะครับว่ามาคอลักตุนจินในวันอินส์อิลาลียะบูดูนอัลลอฮ์เนี่ยสร้างชีวิตทุกชีวิตมานะครับจะเป็นจินหรือเป็นมนุษย์เพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นค่ำคืนนี้ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะได้ตะดับบุรไขควรอายังกุรอานรวมถึงฮะดีษต่างๆนะครับที่จะมาอบรมสั่งสอนขัดเกลาหัวใจของเราทุกคนนะครับให้เป็นคนดีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ตรัสไว้อัลกุรอานนะครับซึ่งเป็นอายะห์ที่ผมอ่านไปข้างต้นที่มีความหมายแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์หลักที่อัลลอฮ์ส่งเรามาบนโลกดุนยาโลกใบนี้นะครับว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลาลียะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างสรรพสิ่งทั้งหมดมนุษย์หรือจินมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คืนนี้อยากจะโฟกัสอิบาดะห์หรือเรื่องราวในชีวิตเราที่เกี่ยวข้องคนในครอบครัวของเราพอพูดเรื่องอิบาดะห์เนี่ยมันจะเป็นกว้างมากแต่ขอแยกสโคปให้มันเล็กลงเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่เข้าร่วมในวันนี้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องจะเป็นครอบครัวนะครับหรือเด็กๆลูกๆนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับก็เลยอยากจะนำเสนอหนึ่งอายะฮะดีษหนึ่งอายะกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่ายาอัยยุลลาทีนอามะนูกูอังฟุซกุมวะอะห์ลีกุมนารอนี่คือสูงสุดของชีวิตของเราเลยนะครับสูงสุดของชีวิตเราทุกครอบครัวที่มาวันเนี้ยนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงปกป้องดูแลคนในครอบครัวของสู่เจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราแล้วจะเป็นแม่ที่นั่งอยู่นะครับจะเป็นพ่อจะเป็นพี่จะเป็นน้องจะเป็นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับเป้าประสงค์หลักของเราที่ใช้ชีวิตแต่ละวันจะทำงานทำมาหากินจะเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่เราต้องคิดทุกวันก็คือว่าทำอย่างไรให้ตัวเราเองสามีของเราภรรยาของเราและก็ลูกของเราเนี่ยได้ห่างไกลจากไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อเป็นโจทย์ใหญ่ที่อัลลอฮฺให้เรามานะครับเลยต้องมาคิดต่อทำการบ้านต่อว่าเอ๊ะชีวิตของครอบครัวของเราแต่ละคนเนี่ยจะเป็นดั่งที่ท่านนบีบอกไว้หรือจะเป็นดั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยฮะต้องทำอะไรบ้างตัวโมเดลต้นแบบที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตของเราก็คือแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับท่านนบีเนี่ยเป็นบุคคลที่รักครอบครัวมากๆเลยนะฮะรักถึงขั้นว่าครั้งหนึ่งท่านนบีถูกถามนะนบีถูกถามนะครับนบีถูกถามว่ายารอซูลุลลอฮ์มีซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์ไอยุนนาซีอะฮับบุอิไลกะมนุษย์คนใดเล่าเป็นที่รักยิ่งสำหรับท่านมาถามท่านนบีต่อหน้านะครับท่านนบีตอบว่ากอละอาอิชะท่านนบีตอบว่า
อาอิชาคือใครครับคือภรรยานะครับซอฮาบะก็เลยรู้สึกแบบมีความคิดว่าท่านนบีให้ความสำคัญกับภรรยาของตัวเองมากท่ามกลางผู้คนที่เยอะแยะมากมายแต่ท่านนบีกล้าที่จะบอกผู้คนทั่วไปว่าบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดนะครับก็คือภรรยาของฉันคือท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮา จากหะดีษบทนี้ก็เลยอยากจะถามผมเองก่อนถ้ามีคนถามว่าคุณรักใครมากที่สุดผมจะตอบว่าอะไรและก็ถามบังว่าถามตอนนี้ว่ารักใครมากที่สุดก็จะตอบว่าไม่กล้าตอบ ใช่ไหมฮะซึ่งเป็นคำตอบที่คือท่านนบีอ่ะเป็นมรบรมแห่งศาสดาเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นตัวแทนของอัลลอฮ์เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนแรกที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันที่ถูกถามเรื่องความรักเนี่ยนบีไม่ได้ลังเลแล้วก็ไม่ได้เคอะเขินกล้าที่จะบอกว่าบุคคลที่ท่านนบีรักมากที่สุดก็คือใครครับก็คืออาอิชะภรรยาของตัวเองนะครับถามว่าถ้าผู้ชายถูกถามเนี่ยนะครับเราจะกล้าตอบไหมซึ่งบางคนบอกว่าฉันกล้าแต่หลายคนน่าจะไม่กล้าที่จะบอกไม่ใช่ว่าไม่รักไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงไม่ใช่ว่าไม่เทคแคร์ดูแลแต่มันมีความเคอะเขินและก็มีความละอายแสดงว่าระดับความรักของเรานะครับยังไม่ถึงขั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนใหญ่แล้วเราถูกปลูกฝังว่าศ็อลลูกะมาเราะอัยตุมูนีอุศ็อลลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนเห็นท่านนบีละหมาดใช่มั้ยเราก็พยายามตามซุนนะห์ของท่านนบีในการละหมาดทุกอย่างเลยพยายามทําตามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ซุนนะห์ของท่านนบีไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการละหมาดเท่านั้นใช่มั้ยครับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการละหมาดเท่านั้นแต่การอยู่กับภรรยาอยู่กับเครือญาติอยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนฝูงเนี่ยถือว่าเป็นซุนนะห์เป็นแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันท่านนบีอยู่อย่างไรกับภรรยาของท่านถึงขั้นว่าเวลาท่านนบีจะออกจากบ้านอาบน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วนะครับทำน้ำละหมาดเรียบร้อยแล้วจะออกไปที่มัสยิดเพื่อทำการละหมาดเนี่ยนะครับนบียังมีอารมณ์ที่จะให้ภรรยาเนี่ยทำอะไรครับปกติแล้วเวลาเราออกจากบ้านภรรยาทำอะไรบ้างครับหากุญแจให้หาหมวกให้ใช่ไหมครับปกติจะหากุญแจไม่เจอภรรยาจะหาให้ใช่ไหมครับแต่ท่านนบียังไงครับก่อนออกจากบ้านไปมัสยิดท่านนบีให้ภรรยาเนี่ยหวีผมให้นะครับเราแต่ละคนเคยไหมครับบางอาจารย์เคยไหมครับผมก็ยาวๆเหมือนท่านนบีเลยนะนบีก็แบบประมาณนี้นะฮะข้างๆนี่คือภรรยาใช่ไหมครับเคยหวีผมให้ไหมครับไม่เคยใช่ไหมก็เลยวันนี้อยากจะแสดงถึงสุนนะของท่านนบีด้วยในมิติวิถีชีวิตจริงๆของท่านนบีวันนี้เรามีอาจารย์ที่ให้ความรู้ด้านเรื่องของอิบาดะห์เยอะมากแต่วันนี้เราจะเน้นเรื่องของการใช้ชีวิตจริงของท่านนบีกับคนในครอบครัวนบีปฏิบัติอย่างไรถึงขั้นว่าออกจากบ้านแล้วเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเชิงเง้อมาที่ประตูหน้าต่างที่หน้าบ้านแล้วก็ให้ภรรยายังไงครับหวีผมให้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบางครั้งใช้น้ำมันมะกอกทาผมให้แล้วก็หวีผมให้กับท่านนบีนี่คือการดูแลการเอาใจใส่นะครับระหว่างท่านนบีแล้วก็ภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ฉากแรกที่เล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเราเหมือนว่าจะไม่เคยนะครับมนุษย์เราส่วนใหญ่แล้ววันที่เพิ่งแต่งงานใหม่ๆเนี่ยมักจะมีความรักที่หวานใช่ไหมฮะหวานถึงขั้นว่ายังไงฮะถึงขั้นไหนดีฮะถึงขั้นว่าอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะอะไรก็ได้ไม่มีความผิดดีไปทั้งหมดจะทำกับข้าวไม่อร่อยก็คืออร่อยนะครับจะซุ่มซ่ามก็อภัยให้จะอะไรก็ตามแต่คืออภัยให้ทั้งหมดเลยนะครับแต่สักพักนะครับช่วงโปรโมชั่นหมดนะครับทุกอย่างมันก็เริ่มที่จะกลับไปสู่สภาพเดิมแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปล่าเลยนะครับถึงขั้นว่านะครับหะดีษเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าครั้งเดียวนะครับที่ภรรยาเนี่ยหวีผมให้ทำไมผมยกตัวอย่างหะดีษบทนี้เพราะอะไรครับเพื่ออยากจะบอกว่าความรักของเราวันนี้ที่มีให้กับภรรยาเนี่ยเยอะไหมครับเยอะนะครับสามีที่มีความรักให้กับ
ภรรยาที่มีให้กับสามีตัวเองนี่เยอะไหมครับก็เยอะที่สุดถึงที่สุดนะครับแต่ถึงขั้นหวีผมให้กันหรือเปล่าเฮ้ยยังไม่ถึงขั้นนะแสดงว่าเราต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะท่านนบีอยู่อย่างไรกันแน่กับภรรยานะฮะครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตกเวลาเย็นเวลาเย็นเราทำอะไรกับภรรยาครับไม่ใช่กลางคืนนะฮะเวลาเย็นเนี่ยทำอะไรครับกลางคืนผมไม่กล้าถามนะครับตอนเย็นทำอะไรครับอย่างหรูก็คือเราไปเดินห้างเปิดท้ายซื้อกับข้าวด้วยกันใช่ไหมฮะหรือบางคนก็ต่างขับรถกลับบ้านเพราะเป็นเวลาเลิกงานแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับไปจ็อกกิ้งอะครับไปวิ่งเป็นคู่นะครับถึงขั้นว่ามีการวิ่งเปรี้ยววิ่งแข่งกันด้วยนั่นคือชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งมันเหมือนกับคล้ายๆกับคนบ้านเราที่มีรสนิยมในการวิ่งตอนเย็นใช่ไหมฮะไปปั่นจักรยานไปวิ่งแต่ไม่ได้ไปคนเดียวไปเป็นคู่นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้คนเนี่ยนะครับมักจะมองท่านนบีคือผู้นำด้านจิตวิญญาณเป็นผู้นำศาสนาที่มีความเข้มแข็งนะครับแต่บางมุมที่เป็นโรแมนติกและก็เป็นมุมที่อบอุ่นมากๆที่ท่านอยู่กับภรรยาของท่านตัวอย่างการออกกำลังกายร่วมกันกับภรรยาของท่านหรือแม้กระทั่งท่านนบีครั้งหนึ่งได้เคยพูดไว้บอกว่าใครรู้คุมบุคคลที่ดีที่สุดเลยนะบุคคลที่เจ๋งที่สุดเลยนะครับบุคคลที่ดีที่สุดเลยนะครับท่านนบีเคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งท่านนบีบอกว่าใครรู้คุมใครรู้คุมลีอาลีฮีวะอานาใครรู้คุมลีอาลีท่านนบีบอกว่าบุคคลที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือบุคคลที่ทำความดีกับครอบครัวดูแลคนในครอบครัววะอานาใครรู้คุมลีอาลีและฉันเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านในแง่ของการเอาใจใส่และก็ดูแลคนรักของเราในครอบครัวนั่นคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ที่ประกาศศาสนาให้คนมีความรู้คนเข้าใจศาสนาแล้วทิ้งภรรยาอยู่กับบ้านเปล่าท่านนบีไม่ได้ออกไปสมรภูมินะครับแล้วก็ไปสารวจอยู่กับการพิชิตเมืองต่างๆแล้วก็ทิ้งครอบครัวไว้เปล่านะฮะท่านนบีไม่ได้พร่ำสอนบรรดาซอฮาบะห์ให้ทั้งจำอัลกุรอานให้บันทึกวจนะของท่านอย่างเดียวเปล่าแต่วิถีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นวิถีที่ชามีลุลมีความรอบด้านครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิตอิสลามคือดีนุนชามิลุลอิสลามคือศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติดังนั้นหลักคำสอนของอิสลามจะไม่มีตัวไหนที่เล็ดลอดออกไปแม้กระทั่งการออกกำลังกายการอยู่กับบ้านการอยู่กับผู้คนการทานอาหารการเดินการก้าวห้องน้ำการนอนการเข้ามัสยิดการขับจักรยานทุกอย่างที่เป็นวิถีชีวิตของเราเนี่ยนะครับท่านนบีได้บอกไว้แบบดีเทลรายละเอียดถี่ยิบเลยนั่นคือท่านศาสดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับแต่ที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับที่ตอนที่ครั้งหนึ่งท่านนบีได้บอกไว้นะครับบอกกับใครก็ตามแต่แหละนะครับอิดาคอตบะอิไลคุมมันตัรดอนะฮูดีนมันตัรดอนะนี่แปลว่าเมื่อคุณหนึ่งคนใดมาทำการสู่ขอลูกสาวเนี่ยนะครับตอนนี้ใครมีลูกสาวหรือยังครับมีแล้วใช่ไหมครับถูกสู่ขอแล้วยังครับยังใช่ไหมครับจะไปสู่ขอเพิ่มอ๋อไม่ใช่จะไปสู่ขอเองนะครับฝั่งนี้สุขขอเพิ่มนะครับเป็นการแซวเล่นนะครับอยากจะบอกว่าท่านนบีเนี่ยนะครับคือชีวิตเรามันจะดีได้เนี่ยนะครับที่ท่านนบีทำไมอยู่มีความสุขกับภรรยามากเลยเนี่ยเพราะว่า2ช้อยแรกอ่ะที่ท่านนบีเคยบอกว่าเมื่อมีคนหนึ่งคนใดมาขอลูกสาวเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราพอใจเนี่ยให้ดูความพึงพอใจที่2อย่างนะครับ1ดีนะฮูดูที่มีศาสนา2คุลุกอฮูดูที่มีมารยาททำไมท่านนบีต้องบอกให้เห็นชัดระหว่างศาสนาและก็มารยาททั้งที่จริงมารยาทก็เกี่ยวข้องกับศาสนาโดยอัตโนมัติแต่หะดีษบทนี้ทำไมท่านนบีต้องแยกให้เห็นภาพชัดๆความจริงใช้คำว่ามีศาสนาก็จบแล้วเ
ราะศาสนานี้เข้าทุกมิติของชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่การเลือกคู่ครองเนี่ยนบีให้โฟกัสผู้ชายที่สองอย่างคำว่าสองอย่างเนี่ยนะครับสำหรับบุคคลที่กำลังจะหาคู่ครองใหม่ไม่ใช่กำลังจะหาคู่ครองที่ยังไม่มีนะฮะไม่ใช่หาใหม่หมายถึงว่ายังไม่มีคู่ครองจากคู่ครองเนี่ยให้ดูสองอย่างส่วนคนที่ว่าฉันเลือกไม่ได้เพราะว่าแต่งมาแล้ว5ปี10ปีเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้ชายก็ต้องพัฒนาก็ต้องมี2อย่างเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าจะเลือกผู้ชายก็ให้ดู2อย่างนี้พอได้มาแล้วอยู่ยังไงก็ตามแต่เปล่าต้องรักษา2อย่างนี้ไว้หรือถ้าอย่างหนึ่งอย่างใดบกพร่องก็ต้องเติมเต็มทั้ง2อย่างมิฉะนั้นแล้วชีวิตก็จะไม่ราบรื่นใช่มั้ยครับทำไมต้องโฟกัสที่เรื่องศาสนาเพราะศาสนานี้สำคัญต่อชีวิตของเราทุกคนเป้าหมายที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับจะพาครอบครัวเนี่ยไปสวรรค์เราไม่ต้องการแต่งงานนะครับอยู่ด้วยกันสามีภรรยาทำงานเช้าค่ำหวยเงินค่ำไหลมาเทมามีธุรกิจมีงานทำมีลูกมีหลานมีทุกอย่างมีหน้าตาทางสังคมมีทุกอย่างที่เราจะให้เราไม่ต้องการเฉพาะชีวิตที่ชั่วคราวในโลกใบนี้แต่เราต้องการพาคู่รักของเราอยู่อย่างถาวรในโลกหน้าเข้าใจไหมครับดังนั้นเมื่อต้องพาชีวิตของเราเนี่ยนะครับคู่รักของเราเนี่ยไปอยู่โลกหน้าเนี่ยสองอย่างนี้สำคัญมากๆมิฉะนั้นแล้วก็มันจะไปไม่ถึงฝั่งเข้าใจไหมครับหลายครอบครัวที่อัลลอฮ์ทดสอบใช้คำว่าอัลลอฮ์ทดสอบนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ที่ขอละกอนมาตะวันฮายาตหรือยาบลูวะคุมอายุคุมอัศนุอามะลาอัลลอฮ์ได้สร้างความเป็นและความตายหรือสร้างชีวิตของเรามาทั้งหมดเนี่ยนะครับหรือยาบลูวะคุมเพื่อทดสอบอายุคุมอัศนุอามะลาว่าใครจะมีผลงานที่ดีที่สุดซึ่งการทดสอบเนี่ยมีสองอย่างชีวิตคู่ของเราทุกคนโดนทดสอบหมดครับผมโดนทดสอบพี่ๆน้องๆทุกคนโดนทดสอบเหมือนกันทั้งหมดแต่แบ่งเป็น2ด้าน1ถูกทดสอบด้วยความสบายนะครับถูกทดสอบด้วยความสบายทุกอย่างมีทุกอย่างอีกประการที่2ถูกทดสอบด้วยความทุกข์ยากและก็ลำบากแต่ท่านนบีบอกว่าทั้ง2การทดสอบเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าอัชบันลิอัมรินมุมินเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยสำหรับวิถีของคนผู้ที่ศรัทธามุสลิมเนี่ยเป็นวิถีที่แปลกมากไม่เหมือนกับบุคคลทั่วไปเพราะอะไรครับเมื่อคุณหนึ่งคนใดอิธาอาซอบัตฮูซาระเมื่อครอบครัวของเราชีวิตของเราสามีหรือภรรยาเนี่ยได้รับความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายเนี่ยนะครับเขาจะชักกัดเขาจะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานาไคดุลละฮูสิ่งที่มีอยู่แล้วเยอะๆเนี่ยขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้ความดีงามน่ะเกิดขึ้นกับเขาทวีคูณขึ้นไปอีกมีอยู่แล้วขอบคุณต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้เพิ่มแต่กับบุคคลที่อัลเลาะห์อซอบัตฮูดอรออัลเลาะห์ทดสอบเขาด้วยกับความทุกข์ยากลำบากติดขัดไปหมดในชีวิตเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์แต่ถ้าเกิดว่าเขาซอบัรเขาอดทนในสิ่งที่ถูกทดสอบฟะกานาไคลุลละฮูสิ่งเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นโดนทดสอบสิ่งที่ดีๆถ้าขอบคุณอัลเลาะห์ให้สิ่งนี้เพิ่มแต่ถ้าเราไม่ขอบคุณใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยอัลเลาะห์ให้มานะครับอัลเลาะห์ก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีแทนส่วนบุคคลที่เราทดสอบด้วยความทุกข์ยากลำบากในชีวิตและเขาอดทนจริงๆการอดทนตรงนี้แหละอัลเลาะห์จะเปลี่ยนจากสิ่งที่แย่กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าให้กับชีวิตของเรายกตัวอย่างหะดีษบทนี้เพื่อที่จะชี้มาที่ครอบครัวของผมครอบครัวของพี่น้องทุกๆคนที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเราชีวิตไม่ถูกทดสอบทุกคนถูกเหมือนกันนะครับแต่ว่า2 อย่างนี้แหละไม่ความสะดวกสบายหรือความอัตคัดเนี่ยโดนทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นเมื่อบททดสอบมา2ด้านใหญ่ๆสิ่งที่จะรับมือไหวในครอบครัวของเราก็2 อย่างนี้แหละ ที่ท่านนบีได้บอกไว้ข้างต้น
ดีนะฮูวะคุลูกอฮูสามีวันที่ธุรกิจมีปัญหาในครอบครัวจากที่ในครอบครัวมีความสุขใช่ไหมครับหัวมีความสุขไปทานอาหารเย็นร่วมกันไปไหนมาไหนไปเที่ยวร่วมกันมีความสุขมากแต่เพียงแค่อัลเลาะห์ทดสอบให้ธุรกิจเดินไม่ได้ช่วงโควิดที่ผ่านมาแค่อัลเลาะห์ทดสอบเรื่องเงินเนี่ยนะครับเรื่องเดียวติดต่อกัน1เดือน2เดือนเนี่ยความรักที่เคยมีให้เนี่ยมันหายไปในพริบตาเลยแสดงว่าความรักที่เคยมีให้กันในอดีตเนี่ยเพราะความสบายแค่นั้นหรือที่เราให้เราเลยรักกันมากเราเลยเทคแคร์เราดูแลกันแต่วันที่เราส่งบททดสอบมาอีกแบบนึงความยากลำบากปุ๊บความรักมันหายไปอย่างเร็วมากจากที่คือไม่เคยต่อว่าจากที่ไม่เคยดุด่าทุกอย่างมันเข้ามาในชีวิตเราหมดเลยก็เลยว่าเช็คว่าเอ๊ะความสุขที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยเพราะเรามีวัตถุแค่นั้นหรือเรารักเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับใช่ไหมฮะดังนั้นเมื่อเราถูกทดสอบแล้วสิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบตัวเองมากที่สุดว่าศาสนาของเราแข็งแรงแล้วหรือยังวันนี้เราทดสอบชีวิตของเราอาจจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องธุรกิจเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่มันเกี่ยวโยงทำให้ชีวิตเราดรอปดิ่งลงไปเนี่ยนะฮะให้เราตรวจสอบเรื่องแรกเรื่องศาสนาของเราถ้าศาสนาเราเข้มแข็งพอทั้งสามีภรรยาเนี่ยจะแย่ขนาดไหนจะลำบากขนาดไหนนะครับไม่มีใครสามารถจัดการเราได้นะครับภายนอกมันจะลำบากนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นว่าไม่มีเงินสักบาทเลยในวันนั้นเนี่ยจะอยู่ได้หัวใจเราจะอยู่ได้อาการโศกเศร้าจะไม่เกิดกับมุสลิมนะครับเรื่องอาการโศกเศร้าหรือโรคอะไรฮะที่เขาใช้ภาษาปัจจุบันโรคซึมเศร้าและก็อีกแพนิคด้วยใช่ไหมฮะสองอาการนี้จะไม่เกิดขึ้นกับมุสลิมถ้าหัวใจของเขามีความเข้มแข็งพอศาสนาเขามีความเข้มแข็งพอจะอยู่ได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับผู้ชายที่คุยไปข้างต้นตะเคียนตอนเลือกคู่ครองให้คนเลือกคนที่มีมารยาทใช่ไหมนะครับบางคนนี่ที่เรียนศาสนามาโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่ศาสนาเคร่งครัดไหมครับเคร่งครัดมากคนเรียนศาสนาโดยตรงเนี่ยศาสนาเคร่งครัดมากมาชาอัลลอฮ์นะครับแต่พอเรื่องมารยาทบางทีก็เหมือนว่ายังไม่เข้มแข็งเท่ากับศาสนาใช่ไหมฮะแต่พอไปเจอบุคคลทั่วไปที่เรียนสามัญ นะครับที่เจอมานะโหเขามีมารยาทพูดจาดีมากอัคลักต่างๆเนี่ยมารยาทเขาดีมากๆเลยแต่เขาก็อ่อนแอเรื่องศาสนาอีกทำให้บางครั้งคนที่เขานิสัยดีบุคลิกดีใจดีพูดจาดีมีมารยาทนะครับแต่วันที่เขาศาสนาโดนทดสอบและศาสนาเขาแย่เนี่ยเขาก็ต้านทานไม่อยู่เหมือนกันเข้าใจไหมครับดังนั้นสองอย่างนี้ต้องอยู่คู่กันนะครับดังนั้นการที่วันแรกนั่นแหละครับกระดุมเม็ดแรกที่ตอนท่านนบีให้เลือกเนี่ยนะครับก็ให้เลือกสองอย่างแต่ถ้าเกิดว่าวันที่เลือกเนี่ยอาจจะดีไม่พอทั้งสองอย่างหรอกนะครับทั้งศาสนาก็ยังไม่เท่าไหร่มารยาทก็ปานกลางแต่สิ่งเหล่านี้เติมเต็มได้ไหมครับเติมเต็มได้ภารกิจหนึ่งเลยนะที่ท่านนบีถูกส่งมายังโลกดุนยาใบนี้นะครับอินนามะบุอิสตุลิอุตัมมิมะมะคาริมันอัคลากท่านนบีเนี่ยถูกแต่งตั้งมาเป็นนบีเพื่อทำหน้าที่ในการเติมเต็มให้ประชาชาตินี้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเรื่องอะไรครับเรื่องของอัคลากเรื่องจรรยาและก็มารยาทดังนั้นผมหยิบหะดีษบทนี้มาเพื่ออยากจะบอกว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะครับพื้นฐานของครอบครัวเราเนี่ยนะครับเรื่องของมารยาทนี่สำคัญมากๆท่านนบีเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เวลาออกสมรภูมิเนี่ยอยู่ด้านหน้านะครับละหมาดนบีก็อยู่ด้านหน้าครับเวลาไปเจอผู้คนที่ไหนท่านนบีอยู่ด้านหน้าตลอดนะครับเวลากลับบ้านท่านนบีก็อยู่ด้านหน้าเช่นเดียวกันหมายความว่าท่านนบีเนี่ยอยู่เคียงข้างกับภรรยาของตัวเองตลอดเลยนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสภาพสังคมปัจจุบันบางครั้งเวลาผมลงพื้นที่ผมเป็นคนถ้าพี่น้องติดตามในเพจนะครับก็จะทราบว่าเช่นว่าทุกเดือนเนี่ยก็จะมีไปเยี่ยมพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาคนที่ทุกข์ยากลำบากนะครับไปเยี่ยมเขาอย่างรอมฎอนเนี่ยจะไปเยี่ยม30วันเต็มๆเลยไม่มีวันหยุดเลยนะครับสิ่งที่พบแล้วก็สะดุดใจมากๆก็คือว่าผมไปเจอเนี่ย
ประมาณ 90% เวลาไปเจอที่บ้านเนี่ยนะครับจะเจอผู้หญิงอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับลูกๆนะครับแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ชราอยู่ที่บ้านแล้วก็เลี้ยงเด็กๆนะครับเหมือนว่าสังคมผู้สูงวัยเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็ถูกทอดทิ้งมากยิ่งขึ้นแต่พอไปบางบ้านก็เจอเหมือนกันไม่เจอผู้หญิงเจอผู้ชายอยู่ที่บ้านถามว่าผู้หญิงไปไหนผู้หญิงต้องออกไปทำงานเปอร์เซ็นต์เยอะมากๆหรือแม้กระทั่งนักศิษย์ลูกศิษย์ลูกหาที่ผมให้ทุนการศึกษาเป็นประจำผ่านมูลนิธินะครับส่วนใหญ่ก็คุณพ่อเสียชีวิตหรือไม่ก็คุณพ่อไม่อยู่แล้วบางคนคุณพ่ออยู่ในคุกนะครับหรือบางคนก็อยู่ก็เหมือนไม่อยู่ครับผมเจอเยอะมากๆครับแล้วก็ผมสัมผัสได้จริงๆแล้วก็พอไปเจอผู้หญิงที่เช้าต้องไปทำงานนะครับไปฝากลูกบ้านนั้นทีบ้านนี้ทีแล้วก็กลับมายามเย็นก็ต้องซื้อกับข้าวซื้อข้าวแกงมาให้ลูกตัวเองกินนะครับบางทีก็พ่อแม่ที่แก่ชราก็อยู่ที่บ้านสภาพที่เจอเนี่ยนะครับมันตอกย้ำถึงคำพูดของท่านนบีที่เราต้องให้ความสำคัญกับภรรยาของเรามากๆทำไมท่านนบีถึงรักภรรยามากผู้ชายไม่ต้องตั้งครรภ์อัลกุรอานระบุไว้ผู้หญิงต้องตั้งครรภ์นะครับต้องให้นมบุตรต้องทำงานเหมือนกับผู้ชายทุกอย่างมากกว่าด้วยซ้ำไปผมมีญาติผมที่เป็นชาวเกษตรกรเกษตรกรรมเวลาไปกรีดยางตอนเช้าเนี่ยคนที่ลุกขึ้นก่อนคือภรรยาแล้วก็ปลุกสามีแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปกรีดยางเตรียมชุดกาแฟให้สามีดื่มก่อนไปต้องเปลี่ยนแพมเพิร์สของลูกต้องเตรียมเงินตั้งไว้ให้ลูกที่บนตู้เย็นต้องสารพัดทุกอย่างเลยที่เตรียมให้ลูกทุกอย่างกลายเป็นว่าภาระทั้งหมดมันตกหนักถึงกับให้กับสตรีในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้พูดเพื่อเอาใจแต่มันสภาพมันคือเกิดขึ้นจริงณเวลานี้ทำให้ครั้งหนึ่งตอนที่ท่านนบีถูกถามไงครับถูกถามว่ามันใครคือบุคคลที่บิฮุสนีซอฮาบะติฉันเนี่ยคู่ควรที่จะดูแลและก็เทคแคร์เขามากที่สุดท่านนบีได้ตอบว่าอุมมุกะแม่ของท่านครับซอฮาบะห์ได้ถามต่อว่าแล้วหลังจากนี้ใครที่ต้องดูแลแม่ของท่านครับถึง3ครั้งครั้งที่4เป็นคุณพ่อถามว่าท่านนบีทำไมต้องตอกย้ำถึงคนที่เป็นแม่ที่เป็นผู้หญิงถึง3ครั้งเพราะธรรมชาติที่อัลเลาะห์สร้างผู้หญิงมาเนี่ยด้วยคุณลักษณะที่มีความอดทนอดกลั้นมากกว่าผู้ชายสามารถแบกรับภาระได้มากกว่าผู้ชายหลายๆเท่าทำให้ผู้ชายนะครับเมื่อมีความอดทนที่น้อยกว่าก็หลายคนก็ขาดอามะนะห์ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ไม่ได้ว่าตัวเองหรือไม่ได้ว่าใครแต่มันเป็นสังคมที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่ากลุ่มเปราะบางเวลาผมไปลงพื้นที่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่คุณแม่ต้องประคับประคองเด็กๆเหล่านี้คุณยายจะต้องประคับประคองเด็กๆเหล่านี้อยู่นะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมมุสลิมาที่รักทุกท่านครับทั้งที่อยู่ที่นี่และก็อยู่ทางบ้านทุกท่านครับชีวิตของเราเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะเจอบททดสอบมากขนาดไหนทดสอบภรรยาของเราทดสอบคนที่เป็นสามีด้วยกับปัจจัยรอบข้างที่ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นในบ้านของเราหรือแม้กระทั่งทดสอบลูกของเราเองนะครับความหนักที่อยู่ในหัวอกของคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยที่สุดของที่สุดลูกไม่สามารถสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้แต่ลูกเนี่ยสามารถสัมผัสความรู้สึกตรงนี้ได้วันที่ลูกแต่งงานวันที่ลูกเนี่ยมีลูกขึ้นมาเองจะสัมผัสความรู้สึกตรงนั้นได้
ดังนั้นวันนี้เราทุกคนมีสามีเราทุกคนมีภรรยาเราทุกคนมีลูกทั้งหมดทุกคนมีครอบครัวความรู้อิสลามเราก็มีเรามีอะไรหลายๆอย่างวันนี้ครบหมดแล้วแต่สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือดีนะฮูคุลกอฮูศาสนาและก็มารยาทคนในครอบครัวของเราหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะให้ความดีงามเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดอัลลอฮ์จะให้อะไรครับอาริฟความอ่อนโยนเกิดขึ้นในครอบครัวนั้นหมายความว่าในครอบครัวเนี่ยไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขในครอบครัวไม่สามารถอยู่อย่างมีความอบอุ่นได้เลยถ้าครอบครัวนั้นไม่มีอาริฟก็คือความอ่อนโยนที่มีระหว่างสามีและก็ภรรยาถ้าสามีเป็นคนกระด้างภรรยาอ่อนโยนก็อยู่กันไม่ได้อยู่ได้ครับแต่มันไม่อบอุ่นไม่มีความสุขหรือถ้าภรรยากระด้างแต่สามีอ่อนโยนก็จะอยู่ยากอีกใช่ไหมฮะดังนั้นความอ่อนโยนเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญมากๆที่คนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านต้องมีอยู่คำว่าอ่อนโยนในอิสลามไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งเป็นผ้านั่งเหมือนว่าเรียบเหมือนกับผ้าที่พับไว้เปล่าอ่อนโยนหมายถึงว่าให้เกียรติกันและกันเข้าใจความรู้สึกนะครับเข้าใจความรู้สึกของผู้หญิงเข้าใจความรู้สึกของผู้ชายความเข้าใจความรู้สึกของลูกให้เกียรติกันและกันถนอมน้ำใจกันและกันนี่คือคำว่าอ่อนโยนนะครับดังนั้นความสุขจะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวของเราถ้าเกิดไม่มีอะไรครับไม่มีคำว่าอ่อนโยนเกิดขึ้นในบ้านนั้นๆก่อนพี่น้องที่รักและมีเกียรติทุกท่านครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกไว้อายะห์หนึ่งซึ่งเป็นอีกสองข้อที่สามีภรรยาที่มาวันนี้ต้องมีให้ได้นะครับถ้าไม่มีนี่ก็แย่นะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะมินอายาติฮิอัลคอลากอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาจันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้สร้างคู่รักของเราคู่ครองของเราเนี่ยจากตัวของเราเองนะครับลิตัสกูนูอิไลฮาไฮไลท์ของอายะนี้ก็คือว่าลิตัสกูนูอิไลฮาเพื่อที่จะเราเนี่ยให้ความสุขกับนางคำว่าความสุขกับนางตรงนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าต้องทำสองอย่างว่าจะอาลาไบนะคุมมาวัดดะตาวะรอห์มะชีวิตคู่จะต้องมีสองอย่างนะครับหนึ่งมาวัดดะตาวะรอห์มะต้องมีความรักกันและกันนะครับคนในครอบครัวนะครับต้องแสดงออกความรักกันและกันบางคนบอกว่าฉันรักนะแต่ไม่แสดงออกใช่ไหมฮะรักสามีไหมครับรักยังไม่มีคนไหนจริงเหรอนะครับแต่ถามว่ารักสามีไหมนี่หนูรักไหมครับรักมากนะครับถามว่าคนที่เป็นสามีล่ะครับรักภรรยาไหมครับรักมากนะครับความรักเนี่ยครับต้องเติมตลอดถึงขั้นว่าหะดีษหนึ่งท่านนบีบอกเลยนะเมื่อเรารักคนหนึ่งคนใดนะครับให้เรานั้นบอกรักกับเขาเป็นหะดีษนะครับที่มีความหมายว่าเมื่อเรารักคนหนึ่งคนใดให้เราบอกเขาไปว่าฉันรักคุณอินนีอุฮิบบุกอินนีอุฮิบบุกะฟิลลาผมเนี่ยรักคุณเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือนิยามของความรักในอิสลามที่รักแบบเปิดเผยรักด้วยความบริสุทธิ์ใจรักเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราประทับใจคนนี้รักคนนี้บอกผมรักคุณที่อาหรับเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับผมไปที่มะดีนะห์เนี่ยผมตกใจเหมือนกันจู่ๆก็เช็คบอกว่าผมรักคุณนะภาษาบ้านเราอาจารย์บอกผมรักคุณนี่แบบผิดปกติไหมฮะผิดปกตินะบ้านเรานะฮะจู่ๆก็อาจารย์บอกลูกศิษย์ว่าผมรักคุณนะครับหรือเพื่อนๆเดินอยู่และสนิทกันผมรักคุณซึ่งคำเนี้ยกับบ้านเราคือได้ไหมครับไม่ได้นะบ้านเรานี่คือแบบอาจจะว่าโดนตรวจฮอร์โมนทันทีเลยอ่ะใช่ไหมฮะโดนตรวจฮอร์โมนว่าคุณมีปัญหาอะไรไหมมาบอกรักกันเนี่ยมันคือต้องตรวจฮอร์โมนว่าคุณเป็นกลุ่มไหนประมาณเนี้ยใช่ไหมฮะทันทีเลยอ่ะแต่หลักการอิสลามต้องเช็คของบางคนบอกต้องเช็คของนะครับไม่ถึงการเช็คของ
แต่อิสลามสอนให้ว่าเรารักใครเนี่ยนะครับให้บอกเขาไปว่าผมรักคุณผมรักเธอให้บอกเลยเพราะอิสลามให้สำคัญกับความรักมากนะครับท่านนบีบอกว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซีนะครับอิสลามเนี่ยบอกนบีบอกว่าท่านเนี่ยอีหม่านยังไม่สมบูรณ์เลยนะครับอีหม่านของท่านยังไม่สมบูรณ์ถ้าท่านไม่รักพี่น้องของท่านเนี่ยนะครับฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลไม่รักพี่น้องของท่านเนี่ยเหมือนรักตัวเองทุกคนรักตัวเองมั้ยครับรักตัวเองกับพี่น้องของเราต้องรักเช่นเดียวกันขนาดพี่น้องของเราที่ไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันไม่ใช่นามสกุลเดียวกันไม่ได้เป็นเครือญาติแต่อิสลามสอนให้รักกันทั้งหมดเลยเหมือนวันนี้ที่พี่น้องมาเนี่ยไม่ได้เป็นเครือญาตินะครับแต่ทุกคนมีความรักกันเพราะเราเป็นครอบครัวมุสลิมด้วยกันใช่ไหมครับนี่ระหว่างคนรู้จักทั่วไปนะอิสลามให้บอกรักแล้วก็แสดงความรักกันและกันและอีหม่านของคุณเนี่ยศรัทธาคุณจะยังไม่สมบูรณ์ถึงแม้คุณจะละหมาดไปประกอบพิธีฮัจญ์ไปอุมเราะห์ไปทุกอย่างที่สามารถทำได้เนี่ยแต่คุณมีปัญหากับความรักเนี่ยนะครับอีหม่านยังไม่สมบูรณ์ถึงขั้นแบบไหนครับถึงขั้นว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยพวกเราเจอหะดีษนี้มั้ยครับผมอ่านแล้วผมตะลึงเหมือนกันผมตกใจเองเลยนะนบีบอกว่าในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลเลาะห์จะถามว่าไอ้นะมุตฮับบีนะฟีเอากามะกอลสอนสลัมนะครับอัลเลาะห์จะถามหาว่าไหนใครกันเล่าที่รักฉันรักกันเพื่อฉันเนี่ยจะหาคนนั้นเป็นคนปกติที่รักกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับเขาจะกลายเป็นคนรักของอัลเลาะห์ด้วยคือการที่เราแสดงความรักกันและกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอ๋อก็ดีกันได้ทำมาค้าขายร่วมกันแค่นั้นเปล่าจบไม่ใช่รักกันดีกันเทคแคร์ดูแลกันเอื้อเฟื้อดูแลกันและกันเนี่ยนะครับวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลเลาะห์จะถามหาเลยว่าไหนใครกันเล่าที่อยู่กันเนี่ยรักช่วยดูแลกันแต่เพื่อใครครับไม่ได้เพื่อปัจจัยทางดุนยานะแต่เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่จะอยู่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์นะครับดังนั้นความรักในอิสลามเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆเลยความรักมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุยกันวัน2วันแต่มันส่งผลต่ออาคิเราะห์มากๆนะครับแล้วมากไปกว่านั้นคือความรักระหว่างสามีภรรยาของเรานะครับที่ต้องแสดงให้กันและกันมากๆบางครั้งเรากล้าที่จะบอกว่าเราคิดถึงคนนั้นเป็นห่วงคนนี้ดูแลเทคแคร์สบายดีไหมเป็นห่วงจังเลยเราบอกได้กับทุกคนที่เราเจอแต่เราไม่กล้าถามไม่กล้าบอกกับบุคคลที่เป็นภรรยาของเราหรือเป็นสามีของเราหรือบางครั้งถ้าจะบอกไม่กล้าบอกต่อหน้ากล้าบอกผ่านสื่อใช่ไหมฮะบางคนกล้าบอกผ่านสื่อได้บอกผ่านโทรศัพท์ได้ไหมได้ต่อหน้ากล้าบอกไหมไม่ค่อยจะกล้านี่หนูกล้าหนูเอาทุกรูปแบบเลยทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับแต่วันนี้ผมประทับใจมากวันนี้ผมลงจากสนามบินที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็มีท่านหนึ่งมารับผมที่สนามบินแล้วก็ไปทานอะไรร่วมกันที่นี่แหละที่ตรงนี้เลยตรงนี้แหละฮะตรงนี้แหละฮะแล้วก็มีคนโทรเข้ามาภรรยาคนที่ไปรับผมโทรเข้ามาแล้วก็กุ๊กกิ๊กกุ๊กกักกันนะครับต่อหน้าผมซึ่งไม่เกรงใจผมเลยพวกนี้ครับเสร็จแล้วก็ มีการแบบว่าเหนื่อยไหม มีถามว่าเหนื่อยไหมซึ่งไม่ธรรมดาเลยนะคำพูดนี้นะครับเหนื่อยไหมอ่ะครับไม่ใช่เหนื่อยกับพี่ไหมใช่ไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเหนื่อยกับพี่ไหมเนี่ยอันนี้ต้องตรวจสอบผมต้องตรวจสอบเหมือนกันแต่หมายความว่าเหนื่อยไหมมั้ยครับเขาทำงานอยู่เหนื่อยไหมซึ่งเป็นคำพูดที่ผมบอกว่าผมเองก็ฟังแล้วก็ไม่ใช่อิจฉาแต่ว่ารู้สึกว่าเออใช่จริงๆด้วยบางครั้งเนี่ยเราไม่กล้าจะพูดอะไรแม้กระทั่งคำพูดสั้นๆแบบนี้เหนื่อยไหมเนี่ยมันเบาลิ้นไหมครับเบานะมันพูดง่ายไหมพูดง่ายนะครับแต่เราไม่กล้าที่จะบอกกับคนรักของเราเลยนะครับวันนี้ผมฟังแล้วผมประทับใจมากนะครับผมเองก็ยังเคอะเขินยังไม่กล้าเหมือนกันนะเอาแค่จริงนะครับดังนั้นเรากล้าต้องกล้าที่จะแสดงออกความรักที่เรามีให้กับภรรยาของเราแล้วก็คนที่เป็นภรรยาก็ต้องแสดงออกถึงความรักที่มีกับสามีของตัวเองบางครั้งเชื่อหรือไม่ครอบครัวบางครอบครัวมีปัญหากันเข้าใจว่าสามีคงจะ
ไม่ค่อยเท่าไหร่กับเราภาษาใต้เขาเรียกไม่ค่อยเท่าไหร่ภาษาใต้ไม่ค่อยหมายถึงว่ามีค่าน้อยงานมีค่ามากกว่าคนนั้นมีค่ามากกว่าคนนี้มีค่ามากกว่าเราเองไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ถ้าไปเช็คโทรศัพท์ของสามีของเราเนี่ยครับเช็คร้อยรายชื่อแรกที่โทรมาเนี่ยจะมีเราแค่หนึ่งเบอร์ซึ่งอาจจะเป็นเบอร์ที่ไม่ได้รับสายด้วยเข้าใจไหมครับซึ่งคนที่เป็นภรรยาบางครั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรเล็กๆน้อยๆก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาแต่คนที่เป็นสามีเขาก็ต้องการเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับคนที่เป็นสามีเขาก็ต้องการนะครับบางครั้งภรรยาของเราโอ้ยเวลาไปเดินห้างนี่สวยไหมครับสวยมางานวันนี้สวยไหมครับสวยแต่ละคนโอ้โหจำแทบไม่ได้นะครับ จำแทบไม่ได้แต่อยู่บ้านกับสามีของเราแหละครับก็จำแทบไม่ได้เหมือนกันว่าภาพที่อยู่ในโซเชียลที่เห็นกันอยู่ที่บ้านเนี่ยคือบางคนบอกว่าภรรยาของฉันเนี่ยไม่ตรงปกประมาณว่าเอ๊ะทำไมในโซเชียลเนี่ยมันอีกแบบนึงแต่ชีวิตจริงเนี่ยไม่เหมือนในโซเชียลซึ่งบางครั้งสามีก็พูดออกมาว่าขอสักครึ่งนึงของ Facebook ได้ไหมว่ามันคือในโซเชียลเนี่ยใช้ฟิลเตอร์ได้แต่อยากให้ฟิลเตอร์เนี่ยใช้ที่บ้านด้วยเข้าใจไหมครับจริงๆคือบางครั้งเนี่ยเราพยายามแสดงออกถึงความดีหรือความสวยงามของเราในโซเชียลเพื่อให้บุคคลภายนอกเขาพอใจในตัวเราแต่บางครั้งคนที่บ้านเขาต้องการฟิลเตอร์เหมือนกันซึ่งแต่ว่าอยู่บ้านมันไม่ได้ผ่านกล้องนะฮะมันผ่านแบบว่าชีวิตจริงซึ่งฟิลเตอร์จะเป็น TikTok กับอื่นมันช่วยอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นทำไมล่ะผู้หญิงประเทศอาหรับเคยเจอไหมครับคนที่ไปอุมเราะห์บ่อยๆเนี่ยเคยเห็นร้านเสื้อผ้าของผู้หญิงอาหรับที่ขายเสื้อผ้าหนักกว่าเมืองไทยไม่ใช่หนักกว่าเป็นหลายๆกิโลหมายถึงว่าจะมีเว้าจะมีสายเดียวจะมีสั้นๆเต็มไปทั้งหมดเลยบางคนก็เป็นชุดที่แบบว่าเป็นชุดทองทั้งตัวแต่ก็เห็นหมดทั้งตัวเหมือนกันซึ่งเราไปมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยไม่เคยเจอตามท้องตลาดไม่เคยเจอที่มัสยิดไม่เคยเจอที่ห้างเลยแบบเนี้ยเขาแต่งที่ไหนแล้วราคาก็แพงด้วยนะถามว่าเสื้อผ้าที่แพงที่สุดที่ภรรยาเราซื้อเนี่ยเพื่อใส่ออกงานใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวน้องสาวอยู่แต่งงานตัดชุดแบบเท่าไหร่ไม่อั้นวันนี้มีทีมอะไรนะทีมตัดชุดเจ้าสาวมาด้วยนะครับโฆษณาโฆษณานะครับเสร็จแล้วอะไรครับเราทุ่มเททุกอย่างไงเพื่อแสดงถึงความดีของเราต่อหน้าคนอื่นถึงขั้นว่าเสื้อผ้าที่ดีที่สุดเนี่ยก็แต่งเพื่อให้คนอื่นดูแต่สามีที่บ้านก็อยากดูความสวยงามของเราเหมือนกันนะใช่ไหมครับจริงๆเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าใครเป็นพิเศษนะคือทุกคนโดนเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่รู้เป็นเพื่อไม่รู้เป็นเพราะอะไรผมก็โดนทุกคนก็เหมือนกันว่าแล้วก็แต่งก็พยายามให้ดูดีนะครับแต่พอไปได้นอกต้องดูดีกว่าไหมล่ะอยู่บ้านเราก็ดูดีแต่ไปนอกบ้านดูดีกว่าไหมต้องดูดีกว่าเพื่ออะไรอ่ะทั้งที่คนที่รักที่สุดเราคือใครครับคือคนที่บ้านใช่ไหมฮะบางคนบอกไม่เป็นไรคนที่บ้านดูหน้าจอก็พูดไปแบบนี้อีกเข้าใจไหมฮะบางคนเราไม่สามารถคือสามีภรรยาเนี่ยไม่สามารถบริโภคความดีของสามีได้นอกจากไปดูในโซเชียลหรือว่าสามีไม่สามารถดูความดีๆของภรรยาตัวเองได้นอกจากไปดูในโซเชียลเท่านั้นดังนั้นทุกวันนี้อยากจะให้ความดีของเราได้กลับมาอยู่ในบ้านของเราอยู่ในครอบครัวของเรานะครับอินชาอัลเลาะห์ความรักที่เราเคยมีให้ในวันก่อนๆเนี่ยนะครับมันก็จะกลับมานะครับประการที่สองอื่นจากการสร้างความอบอุ่นสร้างมารยาทสร้างความรักกันและกันในบ้านแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่เติมเต็มทำให้ความรักเกิดขึ้นในครอบครัวของเรามากที่สุดนั่นก็คือสร้างบรรยากาศการทำอิบาดะห์ในบ้านของเราสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในบ้านของเราผมรู้สึกชื่นชมแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบด้วยกับเหมือนที่นี่เลยเหมือนที่นี่ครับเป็นร้านอาหารกลางวันเนี่ยคือคนเข้ามากินเอาของอาหารสั่งนั่นนี่วันนี้ผมก็สั่งมาเยอะมากวันนี้เพราะว่าวันก่อนกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวกลัวเจ้าของร้านดุนะครับเสร็จแล้วก็วันนี้ก็คือคนก็มาซื้อของแล้วก็กลับมากินแล้วก็กลับแต่พอตกเย็นกลายเป็นที่มาเรียนศาสนาที่บ้านของเรา
อยากจะให้บรรยากาศศาสนาเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องจัดมัจลิสอินมีที่เรียนความรู้คนมาเยอะๆแบบนี้ไม่จำเป็นถึงขั้นนั้นแต่อย่างน้อยคนในบ้านของเรานะครับมีสักมุมไหมที่เป็นมุมศาสนาในบ้านผมมีโอกาสไปลูกศิษย์ผมในเรียน700กว่าคนทุกปีจะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนต่างๆพอถึงเวลาละหมาดบางทีเราเดินทางขอละหมาดในบ้านเนี่ยก็ในบ้านก็จะไม่มีห้องละหมาดบ้านใหญ่ไหมครับใหญ่มุมโทรทัศน์มุมทีวีมีเต็มไปหมดเลยห้องครัวมีทุกอย่างพร้อมหมดเลยแต่ห้องละหมาดไม่มีในบ้านบรรยากาศอิสลามไม่เกิดหนังสือมีทุกอย่างหนังสือพิมพ์มีทุกอย่างเลยแต่หนังสือศาสนาในบ้านไม่มีเลยนะครับดังนั้นอยากให้เรามาสร้างบรรยากาศในบ้านของเราเป็นมุมเล็กๆมุมหนึ่งที่ในหนังสือมีอัลกุรอานมีผ้าซะญะดะห์มีผ้าตะละกงมีสโรงมีหมวกตั้งไว้ไม่ใช่ประดับบ้านถ่ายรูปเปล่าไม่ใช่แต่เพื่ออย่างน้อยๆในบ้านของเราได้ทำอิบาดะห์พร้อมกันบ้างถ้าสามีภรรยาช่วงไหนที่เริ่มที่จะไม่ค่อยคุยกันมีไหมครับมีช่วงที่งอนๆมั้ยครับมันงอนทั้งปีมีเหมือนกันงอนทั้งปีบางคนงอนต้นเดือนบางคนงอนปลายเดือนบางคนกลางเดือนก็งอนแล้วนะครับเรียกเรตติ้งแต่ก็เรียกไม่ขึ้นอยู่ดี นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าเมื่อในบ้านเนี่ยมันเริ่มมีอารมณ์ที่แบบว่าไม่ค่อยจะโอเคในบ้านของเราซึ่งเกิดจากปัจจัยอะไรก็ตามแต่นะสิ่งที่สามารถเรียกความรักหรือความคลึกคลื้นหรือบรรยากาศที่ดีๆมีให้กันในบ้านของเราเนี่ยนะครับบางคนอาจจะพาไปกินข้าวนอกบ้านมันก็ดีขึ้นพาไปเดินห้างมันก็ดีขึ้นซื้อเสื้อผ้าใหม่มันก็จะดีขึ้นบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ทำแล้วอินชาอัลลอฮ์ได้ผลอย่างแน่นอนก็คือว่าขอให้สามีภรรยาเนี่ยนะครับสลามกันจับมือกันแล้วก็ขอให้ละหมาดพร้อมกันสักวักตูนะครับอินชาอัลลอฮ์ความร้อนที่อยู่ในจิตของเราจะเป็นฝั่งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันจะเย็นลงทันทีเลยทุกครั้งเวลาสามีภรรยาเริ่มที่จะหัวร้อนกันแล้วเนี่ยให้รีบอาบน้ำละหมาดทันทีนะครับเนาะไม่ใช่รีบโพสต์ทันทีบางคนงอนปุ๊บโพสต์ทันทีเลยงอนนะครับแล้วก็ใส่นั่นนู่นนี่จะไปหมดเลยนะครับเพื่อสามีตัวเองรู้นะครับยิ่งสามีเขาไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับเพื่อนมาบอกอีกทีนึงประมาณนี้นะครับเพื่อนแคปมาแล้วก็บอกว่าที่บ้านอ่ะงอนแล้วคือสามีเขาไม่รู้เรื่องว่าภรรยาเนี่ยงอนไปแล้วไม่รู้จริงๆนะครับบางคนก็ผู้ชายเล่นโซเชียลน้อยอยู่แล้วด้วยนะครับเนาะเสร็จแล้วสิ่งที่สามารถให้หวนกลับมาได้เร็วมากๆก็คือว่ามีปัญหาปุ๊บถ้าอยู่ต่อหน้ารีบอาบน้ำละหมาดก่อนเลยสิ่งแรกผู้หญิงก็อาบน้ำละหมาดผู้ชายก็อาบน้ำละหมาดผมเองลองเทสทดสอบตลอดเลยเวลาเรารู้สึกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือเรื่องเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่ดับอารมณ์ได้ณเวลานั้นเลยนะครับอาบน้ำละหมาดทันทีเลยแล้วก็กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ให้ชัยฏอนมันร้ายเนี่ยพ้นจากตัวเรานะครับเพราะว่าการกระซิบกระซาบของชัยฏอนเนี่ยมีผลต่อชีวิตคู่มากๆนะครับมันทำไมอบังเราไปฟังบรรยายก็บ่อยไปฟังคุตบะห์ก็บ่อยไม่ค่อยเปลี่ยนสักทีนะครับใช่มั้ยฮะไม่ค่อยเปลี่ยนนะบางครั้งเราก็ไม่จะโทษใครหรือหาทางแก้ไม่ออกนะครับแต่พี่น้องรู้หรือไม่ว่าบุคคลที่ใกล้ชิดสามีของเรามากที่สุดเนี่ยนะครับมากกว่าตัวคนที่เป็นภรรยารู้ไหมใครครับไม่ใช่คนอื่นนะครับมากกว่าอ๋อคนนู้นเปล่าไม่ใช่ใกล้ชิดสุดคือใครครับคือชัยฏอนชัยฏอนนี่อยู่ใกล้ถึงเส้นเลือดของเราเนี่ยนะครับชัยฏอนอยู่ในไกลอยู่มัจรดัมอยู่ในเส้นเลือดของเราเลยพร้อมที่จะกระซิบกระซาบสม่ำเสมอตลอดเวลาชัยฏอนจะหาทุกช่วงที่อะไรครับที่สามีภรรยาเริ่มที่จะหมุนหมองหรือว่าเริ่มที่จะรู้สึกไม่ดีกันเนี่ยชัยฏอนจะเข้าไปคอนโทรลเราทันทีเลยนะฮะไม่ใช่ว่าโทษชัยฏอนไม่ได้โทษมันร้ายเปล่านะเป็นสัจธรรมแล้วก็ชัยฏอนเป้าหมายของชัยฏอนมันร้ายเนี่ยจ้องทำลายเราทุกวินาทีทุกโอกาสที่สามารถทำได้แต่บางครั้งเราละหมาดตลอดไงเราอ่านกุรอานเราอ่านดุอามันก็ป้องกันเป็นโปรเทคมาป้องกันตัวเราได้อยู่แต่วันที่เราอารมณ์มันฉุนเฉียวและขึ้นสูงๆเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยฟิลมันจะขาดชัยฏอนเข้ามาคอนโทรลตัวเราทันทีเลยชัยฏอนมันมาด้วยความเร่าร้อนในตัวของเรา
ดับได้ง่ายนิดเดียวด้วยกับการอ่านละหมาดบางคนลืมคิดช่วงที่โกรธจัดๆเนี่ยลืมคิดเรื่องเหล่านี้ไปดังนั้นดับด้วยกับน้ำละหมาดเสร็จแล้วถึงเวลาละหมาดผู้ชายไปมัสยิดแต่ถ้าวันนั้นไม่ได้ไปมัสยิดเนื่องจากว่าอาจจะว่าไม่ได้เคร่งครัดบ้างหรืออะไรก็ตามแต่นั้นฮะละหมาดกับภรรยาของตัวเองขอได้ไหมไม่ต้องไปปรึกษาคนข้างบ้านไม่ต้องโทรไปหานี่คนนั้นไม่ต้องไปโทรหาบางคนนี้เป็นชั่วโมงเล่าเหตุการณ์เรื่องราวทั้งหมดแล้วก็เล่าเนี่ยเข้าข้างตัวเองด้วยนะเล่าแบบเข้าข้างตัวเองนะครับและเพื่อนก็ซัพพอร์ตแท็กเข้ามาให้กำลังใจนั่นนู่นนี่นะครับเนาะส่วนฝ่ายชายก็เล่าเหมือนกันเล่าเพื่อนผู้ชายนั่นนู่นนี่กันไปต่างคนก็เข้าข้างตัวเองและก็กล่าวโทษคนตรงกันข้ามคนสามีตัวเองหรือภรรยาของตัวเองไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะว่าไม่ได้คาดคิดหรืออาจจะว่าไม่รู้ว่ามันคือทางออกนะครับบางคนเวลามีปัญหาก็ไปฟังอะไรที่ฟังเพลงเพื่อชีวิตเศร้าๆหรือบางคนก็ไปดูคลิปเศร้าๆของนักสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ตัวเองมีอารมณ์ที่เย็นลงพยายามหาทางออกต่างๆเยอะๆมากมายเลยที่ทำแล้วมันรู้สึกว่ามันใจเย็นลงใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทำแล้วได้ผลอย่างแน่นอนอินชาอัลลอฮ์บิอิซนิลลาฮิตะอาลาคือการจับมือภรรยาสลามสลามเนี่ยทุกอย่างมันจะวูบลงไปเลยนะฮะให้สลามแล้วก็ให้ไปอ่านละหมาดทั้งสองคนแล้วมาละหมาดพร้อมกัน นะครับอินชาอัลลอฮ์สลามจับมืออ่านละหมาดสองอย่างเนี่ยเบาลงมากแล้วแล้วมาละหมาดด้วยกันอีกนะครับอาบังเขาอาจจะอ่านตะกุกตะกักหน่อยกุนยาไม่ค่อยจะครบเอาเป็นกุนฮูสั้นหน่อยพวกนี้ฮะกุนฮูจะสั้นหน่อยอันนัสก็จะสั้นลงหน่อยเนาะถ้าจะลากยาวๆนั่นก็เดี๋ยวเสียเครดิตอีกนะครับแทนที่จะดีกันก็ไปโดนด่าอีกทำไมอ่านกวนไม่ครบพวกนี้ใช่ไหมฮะแทนที่ทำดีบางทีก็โดนเหมือนกันไงคือผู้ชายบางคนก็พยายามทำให้แบบอาเลมขึ้นมาแหละแต่ภรรยาเราแบบดูอาจารย์เยอะไปไงก็เลยแบบว่าไม่ก็ทำได้แล้วก็แบบว่าติดไงก็เลยแบบว่าก็แบบว่าอารมณ์อร่วยกันแต่ว่าแค่เราได้ละหมาดพร้อมกันสักนิดเนี่ยนะครับเชื่อนะว่ามันทำได้จริงๆเลยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้จริงๆเลยนะครับคืออิบาดะห์ทุกอย่างที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยแค่เรามาทำพร้อมกันสามีภรรยาเนี่ยมันสามารถเคลียร์ปัญหาได้คือผู้ที่ทดสอบชีวิตเราคืออัลลอฮ์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบเราและบุคคลที่จะและผู้ที่จะมาขี้คายปัญหาคืออัลลอฮ์ด้วยไม่ใช่คนงั้นให้เรายอมรับก่อนว่านี่คือบททดสอบเวลามันมีปัญหาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนนั้นมายุแย่นะเราโอเคละสาเหตุอาจจะเพราะ1 2 3 4 5แต่ทั้งหมดอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราแล้วเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยใครจะเป็นผู้แก้อัลเลาะห์คือองค์เดียวเท่านั้นผู้แก้เราดังนั้นทําความดีกับอัลเลาะห์สิครับเวลามีปัญหากันทําความดีกับอัลเลาะห์ทํากับความดีกับอัลเลาะห์ก็ไม่มีกี่อย่างนะพี่น้องซิกเกตดำลึกถึงอัลลอฮ์บางคนโอ้ยเข่งไปอาจารย์ซิกเกตโอ้ยจะมานั่งซิกเกตมันก็แบบมันก็แปลกอยู่ใช่ไหมถ้าซิกเกตหลังละหมาดนี้ปกติไหมได้ก็หลังละหมาดเราก็ซิกเกตได้33ว่ากันไปใช่ไหมฮะแต่จู่ๆมานั่งซิกเกตเนี่ยไม่ปกติแล้วนะจะเดินอยู่แล้วมานั่งปุ๊บแล้วซิกเกตเนี่ยโอ้ยอันนี้แบบว่าต้องเข้าโรงพยาบาลไหมแบบสติภาษาบ้านเราต้องสติไม่ปกติไหมเพราะเราเข้าใจว่าซิกเกตคือต้องหลังละหมาดไงถ้าหลังละหมาดปุ๊บซิกเกตโอ้โอเคปกติอ๋อสุนนะนบีแต่จู่ๆแล้วเนี่ยนะครับมานั่งสิกเกตเฉยๆเนี่ยผิดปกติในสายตาคนบ้านเราแต่สายตาของอัลลอฮ์เปล่าเลย1ใน7จําพวกที่จะอยู่ได้อยู่ใต้ร่มเงาวันกิยามะห์นะครับซะบะอะตุนยุซิลลูฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮียอมลาซิลละอิลลาซิลลูฮูวันกิยามะห์เนี่ยไม่มีใครสามารถอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ได้เลยนะครับนอกจาก7กลุ่มจําพวกเท่านั้นเองและมีกลุ่มหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่ารัจุลชายคนหนึ่งหรือบุคคลหนึ่งนะครับซักกะรัลลอฮุซักกะรัลลอฮะคอลิยันนั่งนึกถึงอัลลอฮ์อยู่ตามลำพังฟาฟาดอตไอนาฮูน้ำตาของเขาก็ได้ไหลรินออกมาทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายเคยมีโมเมนต์นี้ไหมครับภรรยาของเรานั่งอยู่แล้วก็น้ำตาไหลซิกเกตไปมีไหมครับถ้าเจอบางคนรีบอัดคลิปเพราะว่าเป็นอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เห็นบางคนขออัดคลิปอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เห็นคือเราไม่เคยเจอสภาพแบบนี้แต่ความจริงแล้วนี่คือบุคคลที่น่ายกย่องมากๆสามีของเราอยู่วันหนึ่งตอบัตตัวอิสติกฟาร์
ใส่ชุดโต๊บสีขาวมานั่งปูซายดะพาซายดะแล้วก็ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรภรรยาแทนที่อะไรครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจสามีของเราอัลมาชาอัลลอฮ์ดีขึ้นสำนึกตนอะไรต่างๆนานาถ่ายรูปโพสต์สามีของฉันนะครับแล้วก็แท็กไปหาเพื่อนที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้อวดนะครับอย่างนั้นอยากจะให้อะไรครับอยากจะให้การสร้างความสุขในครอบครัวของเราเนี่ยไม่ต้องไปหาปัจจัยอะไรภายนอกเยอะเลยแค่ฝืนอิบาดะห์ให้เกิดขึ้นในบ้านของเราอิบาดะห์เนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่าบรรยากาศของอิบาดะห์เนี่ยมันจะกระชุ่มกระชวยมันจะสนุกสนานอยู่ที่มัสยิดตามโรงเรียนตามสถาบันต่างๆตามองค์กรต่างๆเราไปแล้วไม่มีความสุขเจอคนนั้นคนนี้แต่ถ้าเปลี่ยนจากบ้านของเราสักมุมหนึ่งสร้างบรรยากาศศาสนาล่ะครับนะครับวันนี้นะครับนั่งอ่านอัลกุรอานกับสามีซูเราะห์สั้นๆสักซูเราะห์นึงสั้นๆทำได้ไหมครับทำได้อาจจะฝืนต้นๆคือทุกคนอ่านคนเดียวได้ไหมครับอ่านคนเดียวเวลาสามีอ่านก็ไม่อยากให้ภรรยาเห็นเวลาภรรยาอ่านก็ไม่อยากให้สามีเห็นทั้งที่เรื่องดีอะนะโซเชียลเห็นได้ไหมเห็นได้เห็นได้สามีเห็นไม่ได้เดี๋ยวโดนหาว่าเคร่งภรรยาก็จะมาเห็นสามีทำดีได้ไหมก็เดี๋ยวโดนเขาหาว่าเคร่งซึ่งความจริงแล้วภรรยาก็พยายามทำตัวให้สามีเห็นแหละว่าฉันอยากจะเป็นคนดีสามีก็พยายามทำตัวว่าฉันเป็นคนดีให้ภรรยาเห็นแต่ก็ไม่กล้าแสดงออกกันเลยกันอาการเคอะเขินเนี่ยไม่รู้มาจากไหนในสังคมบ้านเรามันแปลกมากๆมันไม่เหมือนอาหรับนะครับสังคมเรามันมีความเคอะเขินในการทำความดีนะครับโดยเฉพาะยิ่งการทำความดีระหว่างคนที่เรารักกันชอบกันเข้าใจไหมครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับวันนี้มุสลิมมาเยอะกว่ามุสลิมีนก็เลยอยากจะฝากฮะดีษบทหนึ่งที่โอ้โหเป็นฮะดีษที่ผมฟังแล้วนี่แบบเข้าสวรรค์ทำไมง่ายจังอ่ะเข้าสวรรค์เนี่ยบางครั้งมันเหมือนต้องมีดีเทลรายละเอียด1 2 3 4 5เยอะใช่ไหมครับแต่พอมาฟังฮะดีษบทนี้แล้วอ้าวผู้หญิงทำไมเข้าสวรรค์ง่ายล่ะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้กล่าวไว้นะครับซึ่งฮะดีษรายงานจากท่านอับดุรเราะห์มานบินอัฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าไงครับบอกว่าإذا صلت المرأة خمسها ผู้หญิงเนี่ยนะครับเวลาละหมาดครบกี่เวลาครับ5เวลาผู้หญิงละหมาด5เวลาสิ่งแรกนะละหมาด5เวลาวะซอมัตชะฮรอฮาผู้หญิงคนเนี้ยเขาถือศีลอดครบตลอดเดือนรอมฎอนเลยถ้าขาดก็มาชดใช้ในเดือนอื่นๆนะครับ3วะฮาฟิซัตฟัรจะฮาผู้หญิงคนเนี้ยเขารักษาอวัยวะเพศของเขาเนี่ยไม่ให้กับชายผู้อื่นเลยนอกจากสามีของตัวเองเท่านั้นอันที่4วะอะตออัตซอจาฮานางเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่เชื่อฟังนะครับอยู่ในโอวาทของสามีของตัวเอง4ประการนะ1ละหมาดครบ5 1ละหมาดครบ5วักตู2ทิสนอดครบตลอดเดือนรอมฎอน 3. รักษาอวัยวะเพศของตัวเองไม่ไปมั่วกับชายผู้อื่นแล้วก็สุดท้าย 4. อะไรครับเขาเชื่อฟังกับสามีของตัวเองถ้าทำได้4ข้อนี้นะฮะกีละละฮะในวันเกียมัตเนี่ยจะมีเสียงประกาศเสียงดังขึ้นมาบอกว่าอุดคุลินจันนะทะเธอจงเข้าสวรรค์เสียงเนี้ยผู้ที่ได้ยินคือผู้หญิงที่มีสีลักษณะตะเกียบนะครับเธอจงเข้าสวรรค์บินไอยอับบาวาบินจันนาทีเข้าประตูไหนก็ได้ประตูสวรรค์มีหลายประตูไหมครับมีหลายประตูคนบวชเก่งก็เข้าประตูนี้คนทำความดีนั้นก็เข้าประตูนี้ไปแต่พิเศษมากๆซึ่งผู้ชายนบีไม่ได้พูดถึงด้วยเรื่องนี้นะครับนบีบอกว่าอุดคุลินจันนาทีอุดคุลินจันนาตาจงเข้าสวรรค์ไปเลยมินไอยอับบาวาบินจันนาติเข้าประตูไหนก็ได้เข้าไปได้เลยโหพิเศษไหมครับพิเศษทำกี่อย่างครับทำ4อย่างถามว่าหะดีษบทนี้ทำไมต้องกล่าวถึง4อย่างนี้เพราะ4อย่างเนี้ย
ป็นอามานอิบาดะห์ที่เป็นตัวแม่ถ้าทำสี่อย่างนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างอื่นมันจะตามมาทั้งหมดเลยด้านแรกละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกัรการละหมาดที่สมบูรณ์นั้นสามารถยับยั้งความชั่วร้ายได้ถ้าภรรยาเราละหมาดอย่างสมบูรณ์นะครับวงนินทาคนอื่นนี้มีไหมครับไม่ค่อยจะมี ใช่ไหมครับนินทากับมอมอยนี่ต่างกันนะมอมอยหมายถึงว่าชวนคุยสนุกสนานนะครับส่วนนินทาหมายถึงว่ากล่าวร้ายคนอื่นรู้สึกดีขึ้นไหมครับรู้สึกดีขึ้นตะกี้รู้สึกว่าเป็นกังวลตะกี้เป็นกังวลตอนนี้รู้สึกดีขึ้นนะครับผมก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันนะครับณเวลานี้นะครับณดิสปุนนี้นะครับเสร็จแล้วก็เมื่อละหมาดสมบูรณ์เนี่ยความดีอื่นๆเนี่ยนะความดีอื่นๆเนี่ยทำง่ายขึ้นแล้วก็อะไรครับแล้วก็อะไรฮะเรียกว่าความชั่วร้ายต่างๆเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่จะทำการละหมาดเนี่ยจะเป็นตัวที่จะมาเป็นเกราะคุ้มกันเราทุกคนบางครั้งเอ้ยลูกเราทำไมไม่ค่อยเชื่อฟังเราอ่ะเฮ้ยทำไมพูดแล้วไม่ค่อยฟังอ่ะเทคนิคก็คือว่าไปขัดเกลาเรื่องลูกในเรื่องของการละหมาดบางทีลูกเรามีปัญหาเรื่องของการชู้สาวพูดแล้วไม่ค่อยฟังแต่เราไปปรับลูกของเราเรื่องของการละหมาดเรื่องปัญหาการเที่ยวเตะก็จะลดน้อยลงเข้าใจไหมครับบางครั้งเนี่ยนะครับเราเห็นลูกมีปัญหาสิ่งเหล่านี้เราก็ไปแก้สิ่งเหล่านั้นมันทำไมมันแก้ไม่ได้อ่ะไปปรับที่ละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยนะครับสามารถละหมาดที่สมบูรณ์เนี่ยยับยั้งความชั่วร้ายต่างๆได้ทั้งหมดเลยในทุกๆเรื่องนะครับดังนั้นวิธีการแก้ลูกนะครับไปแก้ที่ละหมาดนะครับเนาะประการถัดมาทำไมอัลเลาะห์ให้ผู้หญิงรักษาเรื่องของการซอมัตชะฮรอฮาให้ถือศีลอดให้ครบคนคนหนึ่งที่เขาสามารถถือศีลอดได้เพราะในถือศีลอด1เดือนเนี่ยอาศัยความอดทนสูงไหมสูงที่สุดงดอาหารตลอดเดือนทั้งเดือนเนี่ยงดกลางวันนะตลอดทั้งเดือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายผู้หญิงที่สามารถทำได้มีความอดทนสูงมากประการที่2ทำไมยกตัวอย่างต้องเรื่องของการถือศีลอดเพราะการถือศีลอดเนี่ยเป็นอิบาดะห์ที่วัดความบริสุทธิ์ใจระหว่างเรากับพระเจ้าได้มากที่สุดได้ดีที่สุดคือเรื่องของการถือศีลอดเพราะเราจะไปแอบดื่มตอนไหนใครรู้ไหมไม่มีใครเห็นจะไปแอบกินตอนไหนได้ไหมครับได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นแอบไปกินในห้องก็จบแล้วแค่นั้นแต่เรามุสลิมทุกคนจะไม่กินจะไม่ดื่มในตอนกลางวันเลยเพื่ออะไรครับเพื่ออัลลอฮ์เพราะอะไรกลัวอัลลอฮ์นี่แหละผู้หญิงที่บวชครบทั้งตลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยนางนั้นมีความกลัวต่ออัลลอฮ์และมีความรู้สึกใจต่ออัลลอฮ์สูงมากประการที่3ทำไมนบีต้องยกเรื่องของการฮาฟิซัตฟัรญะฮานบีให้ผู้หญิงเนี่ยรักษาอวัยวะเพศตัวเองไม่ไปมั่วกับชายผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะเพศหญิงเนี่ยนะครับมันมีความสุ่มเสี่ยงผู้หญิงเนี่ยมันมาพร้อมความสวยผู้หญิงมันมีพร้อมด้วยความเป็นสิ่งที่ดึงดูดและก็ยั่วยวนผู้ชายมากๆผู้หญิงอยู่เฉยๆในผู้ชายก็ชอบแล้วยิ่งแต่งตัวสวยผู้ชายก็จะมองเขาจะชอบแล้วใช่ไหมฮะงั้นถ้าคนหนึ่งเขาสามารถประคับประคองตัวเองไม่ให้คนที่มาชอบเขาเยอะได้เนี่ยอยู่กับสามีของตัวเองได้เนี่ยจะดีมากๆเลยเราเลยยกเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพราะอะไรครับเพราะกระแสโลกปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับไปเปื่อยกายผู้หญิงให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อที่จะไปเปื่อยให้ผู้ชายเห็นใช่ไหมฮะแต่อิสลามเราเรียกร้องให้ผู้หญิงคลุมฮิญาบใช่ไหมฮะผู้หญิงสามารถทำงานได้ผู้หญิงสามารถทำอะไรก็ตามแต่ได้แต่ผู้หญิงคลุมฮิญาบเห็นไหมมันมีความต่างกับโลกปัจจุบันดังนั้นแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยจะถูกท้าทายมากกว่าผู้ชายนะคือผู้ชายเนี่ยแสงเกงใส่เสื้อมาก็คือจบใช่ไหมฮะจะไปละหมาดก็ชุดนี้ได้เลยใช่ไหมครับจะไปมัสยิดก็ชุดนี้ได้เลยจะไปตลาดก็ชุดนี้ได้จะไปไหนก็ชุดนี้ได้เลยแต่ผู้หญิงล่ะครับออกนอกบ้านปั๊บต้องแต่งกายมิดชิดเรียบร้อยทันทีทุกอย่างหมดเลยนะฮะดังนั้นถ้าผู้หญิงสามารถปกป้องดูแลตัวเองแบบนี้ได้เนี่ยผู้หญิงเนี่ยคือเป็นเลิศเลยนะครับเพราะอะไรบางคนบอกว่าก็ง่ายไม่เป็นไรเลยแล้วก็อยู่กับสามีของเราก็แค่นั้นจบใช่เราคนเรียนศาสนาคนรู้ศาสนาเนี่ยเราพูดได้มันง่ายแต่รู้ไหมผู้หญิงมุสลิมเราที่ไม่ได้อยู่ในวงการแบบเราเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะเพราะว่าเคสที่ถามผมในช่อง TikTok เนี่ยแบบน่ากลัวมากๆ
ก็คือมีสามีอยู่แล้วที่บ้านนะครับสุดท้ายแล้วไปตั้งท้องผู้หญิงที่มีสามีไปตั้งท้องกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีของตัวเองแบบนี้มีเยอะซึ่งพอยกตัวอย่างแล้วมีด้วยหรือคือในหมู่พวกเรามันไม่เห็นนะฮะแต่ว่าในหมู่อื่นๆที่ไม่ใช่กลุ่มที่อยู่ในวงเวทล้อมศาสนาเนี่ยมีเยอะมากๆเข้าใจไหมครับดังนั้นการที่คนๆนึงสามารถรักษาตัวอวัยวะของตัวเองให้กับสามีของตัวเองได้เท่านั้นเนี่ยนี่คือเป็น best practice เลยนะเป็นผลงานโดดเด่นเลยนะครับบางคนบอกว่าฉันอยู่กับสามีไม่เคยไปยุ่งกับใครเลยแล้วก็ไม่ก็รู้สึกเฉยๆมันเป็นความดีด้วยหรือเคยคิดไหมก็ดูแลสามีหุงข้าวให้สามีเป็นความดีด้วยหรือยืดเสื้อผ้าให้สามีเป็นความดีเหรอมันเหมือนเป็นกิจวัตรเราไงมันเป็นกิจวัตรแต่ความจริงนั่นคือผลบุญภรรยาหุงข้าวให้สามีผลบุญดูแลเทคแคร์สามีผลบุญไหมผลบุญไม่ไปยุ่งกับผู้ชายอื่นผลบุญถึงขั้นว่ายกให้เป็น1ใน4รายการเลยนะที่จะพาผู้หญิงเข้าสวรรค์เนี่ย4รายการแทนที่เอ๊ะทำไมว่าผู้หญิงที่ไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้เข้าสวรรค์หรือไปทำอิบาดะห์อย่างอื่นที่ต้องลงทุนสูงๆอ่ะแต่นบียกตัวอย่างแค่เรื่องของการอยู่กับสามีแล้วก็ไม่ไปให้อวัยวะของเราเนี่ยไปให้กับชายอื่นเนี่ยได้เข้าสวรรค์เลยอ่ะประตูไหนก็ได้เนี่ยโอ้โหแสดงว่าเราเนี่ยรักษาตัวนี้ได้อยู่แล้วแต่ให้รู้ว่านั่นคือคุณค่าของตัวเรานั่นคือคุณค่าของเราที่จะทดแทนให้ด้วยกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่4นางจะต้องเป็นบุคคลที่เชื่อฟังประเด็นนี้ต้องขอแยกขยายว่าภรรยาต้องเชื่อฟังต่อสามีหรือสามีต้องเชื่อฟังต่อภรรยาซึ่งมันมีความกลับกันระหว่างหลักการกับสภาพจริงก็เลยผมอยากจะชี้แจงเหมือนว่ามาแก้ตัวเองเลยสักอย่างนะฮะเหมือนว่ามาแก้ตัวนะเหมือนว่าแถลงข่าวแก้ตัวเปล่าผมมีหะดีษบทหนึ่งมาฝากเพื่อที่จะให้เข้าใจบทบาทระหว่างสามีกับภรรยาใครกันแน่เป็นพ่อบ้านใครกันแน่ใหญ่ในบ้านนะครับผู้ชายเนี่ยอามานะของเราคือนัฟกอห์ดูแลคนในครอบครัวของเราผู้ชายก่อนนะดูแลคนในครอบครัวของเราหาปัจจัยยังชีพดูมัสดูที่พักดูอาหารไม่ใช่ไปปรุงนะไปหาอาหารมาเครื่องดื่มเสื้อผ้ายารักษาโรค5ประการเนี่ยเป็นปัจจัยที่ผู้ชายต้องเป็นมีอามานะต้องดูแลผู้หญิงไฟบังคับถ้าผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้มีนะครับฐานะดีมั้ยก็ดีแต่ว่าถ้าผู้หญิงมีแต่ก็ถูกสอบสวนเรื่องนี้มั้ยถ้าไม่ดูแลภรรยาไม่ดูแลสามีตัวเองไม่ถูกสอบสวนอามานะใหญ่อยู่ที่สามีถ้าสามีไม่ดูแลเรื่องนี้สามีถูกสอบสวนนะครับภรรยาช่วยเรื่องนี้ดีมั้ยดีผลบุญเพิ่มเติมเข้าใจไหมครับแต่สามีจะต้องถูกสอบสวนเรื่องเหล่านี้เข้าใจไหมครับแต่ผู้หญิงล่ะครับเมื่อผู้ชายเนี่ยเป็นอามานะต้องจ่ายนะฟะกอห์ดูแลค่าใช้จ่ายภายในบ้านเนี่ยหน้าที่ของผู้ชายเลยนะผู้หญิงซัพพอร์ตได้ไหมได้ช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยมากช่วยน้อยก็สุดแล้วแต่ตรงนั้นเลยไม่ได้มีปัญหาแต่ผู้ชายจะได้พร่องในเรื่องเหล่านี้แต่ผู้หญิงนะครับเขาอยู่จุดไหนอ่ะในเมื่อ5รายการที่กล่าวมาผู้ชายทำทั้งหมดแล้วเนี่ยหามาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วผู้หญิงอยู่ตรงไหนอ่ะนะครับมาดูหะดีษบทนึงนะครับหะดีษบทนี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้เคยกล่าวไว้ครั้งหนึ่งนะครับท่านนบีกล่าวไว้นะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงตัวบทนะครับนบีบอกว่าวันมะรอะตุรออียะตุนผู้หญิงภรรยาเป็นรออียะตุนนะครับนางคือผู้รับผิดชอบดูแลอะไรครับรออียะตุนอะลาบัยติซอจิฮาผู้หญิงเป็นคนที่ดูแลบ้านของนางของสามีของนางผู้หญิงเนี่ยเป็นใหญ่ในบ้านวะวะลาดีฮีและก็ดูแลลูกด้วยวะฮียามัสอูละตุนอันฮุมและผู้หญิงจะต้องถูกสอบสวนเรื่องเหล่านี้ด้วยหะดีษบทนี้สื่อความหมายว่าผู้หญิงรับผิดชอบหลักจากที่ผู้ชายดูแลเรื่องของนะฟะกอต่างๆเหล่านี้
ในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงเลยนะผู้ชายเนี่ยเหมือนว่าเป็นปัจจัยภายนอกหามาแต่ปัจจัยภายในเนี่ยเป็นเรื่องของผู้หญิงที่จะต้องรับผิดชอบดูแลคนในครอบครัวดูแลลูกอบรมลูกครับถามว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่า ผู้ชายก็ต้องมาซัพพอร์ตดูแลด้วยท่านนบีเนี่ยก็เข้าครัวนะนบีเข้าครัวนบีเข้าครัวซึ่งเราเป็นใครทำไมเราไม่ดูแลใช่ไหมนบีเนี่ยนำละหมาดนบีนำทุกอย่างเลยสุดท้ายแล้วมาอยู่ในห้องครัวได้อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ปรุงอาหารหลักแต่มาช่วยดูแลจุนเจือซัพพอร์ตภรรยาของตัวเองตลอดแต่ว่าใครเป็นคนใหญ่ในบ้านภรรยาของเรานะครับอันนี้อันที่สุดที่ชัดเจนนะนะครับและภรรยาจะถูกสอบสวนเรื่องราวภายในบ้านด้วยนะครับแต่ทั้งหมดโยนมาที่ภรรยาด้วยหรือเปล่าก็เปล่าเหมือนกันเพราะว่าสามีภรรยาเนี่ยมันเปรียบเสมือนคนเดียวกันสามีกับภรรยาเนี่ยมันคือคนคนเดียวกันนะครับดิตัสกุนูไอเลฮาที่ผมได้อ่านอายะข้างต้นนะครับมันเป็นคนคนเดียวกันเลยสามีกับภรรยาเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันนะครับอันไหนที่สามารถเติมเต็มกันได้เติมเต็มกันอันไหนที่สามารถเขาเรียกว่าแบ่งเบาภาระกันได้ก็แบ่งเบาภาระกันนะครับน้อยคนที่ผู้ชายไปซักเสื้อผ้าน้อยคนผู้ชายที่ตากผ้าหน้าบ้านใครเคยเห็นเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนพวกเราเลยเห็นผู้ชายสลัดผ้าตากผ้าหน้าบ้านไหมครับเคยเห็นไหมครับถ้าผู้ชายคนไหนในมุมของผมนะผู้ชายคนไหนทำถึงขั้นเนี้ยคนทั่วไปมองว่ากลัวภรรยาคนทั่วไปมองผู้ชายที่ช่วยเหลือภรรยาทุกอย่างไม่ทั้งว่างานเล็กน้อยเนี่ยจะถูกมองว่าอ๋อคนนี้แพ้ภรรยานะฮะกลัวภรรยาแต่รู้ไหมว่าเกียรติของเขานะอัลลอฮ์นะยิ่งใหญ่ขนาดไหนผู้ชายที่จะมาแบ่งเบาภาระของสตรีภรรยาในบ้านเนี่ยเกียรติของเขาสูงส่งบุคคลภายนอกอ๋อคนนี้โอ้โหไม่มีอะไรมันช่วยขนาดห้องครัวกับข้าวมันยังทำเลยผู้ชายด้วยกันเขาจะเหมือนว่าดูถูกหรือว่าดูว่าผู้ชายคนนี้ไม่ผ่านแต่รู้ไหมทั้งหมดนั่นคือผลบุญนะครับผู้ชายที่ดูแลสามีดูแลภรรยาของตัวเองเนี่ยผลบุญที่อัลเลาะห์จะมอบให้เขาอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับฟะมัยยะมัลมิสกอละซัรเราะตินไคไรยะรอจะเป็นความดีหรือความสิ่งที่ไม่ดีนะครับเล็กๆน้อยๆวันกิยามะห์ได้เห็นทั้งหมดเลยดังนั้นวันนี้ในบ้านของเราเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้ดูแลกันได้ขอให้ทำนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยขอให้ทำช่วยกันนะครับอินชาอัลลอฮ์อัลเลาะห์จะให้สิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของพวกเรานะครับในมุมของสามีในมุมของเป็นของการเป็นผู้ชายเนี่ยนะครับอยากจะฝากอีกหะดีษบทนึงผู้ชายคนเนี้ยนะครับถ้าเขามี3อย่างผู้หญิงตะกี้ทํา4อย่างใช่มั้ยครับละหมาดถือศีลอดรักษาอวัยวะเพศของตัวเองให้ดีแล้วก็เชื่อฟังสามีทําหน้าที่ตัวเองเนี้ยให้สมบูรณ์เข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้ผู้ชายแหละครับผู้ชายแหละครับผู้ชายตรงเนี้ยนะครับท่านนบีบอกว่าผู้ชายคนใดที่ครอบครองคุณลักษณะ3ประการนี้เป็นผู้ชายที่เขาเรียกมีสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาแล้วผู้ชายแบบไหนนะครับที่เขามีอะไรอ่ะทำไมท่านนบีบอกว่าคนนี้คือคนที่ดีที่สุดแล้วเขาได้ครอบครองสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้แล้ว3อย่างครับ 1. ผู้ชายเป็นบุคคลที่เดี๋ยวเช็คสามีตัวเองด้วยนะว่ามีไหมเพราะเราเช็คแล้วว่าคนนี้มีสามีเรามีไหมแล้วเดี๋ยวไปทักทันทีเลย และตะเกียภรรยาสามีก็ต้องไปทักด้วยนะว่า4ข้อตะเกียภรรยาเรามีหรือเปล่านะครับเนาะเราจะมาเช็คดิสสามีของเราว่ามีไหม 1. กอลบุลชาคิรุนหัวใจที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์นบีบอกนะผู้ชายที่หัวใจขอบคุณเนี่ยชายคนหนึ่งที่เขาขอบคุณต่อล้อเนี่ยนะครับบุคคลที่ขอบคุณต่อล้อเนี่ยเขาจะไม่ลืมบุญคุณใครเขาจะไม่ลืมบุญคุณพ่อตาแม่ยายเขาจะไม่ลืมบุญคุณคนที่
ให้โอกาสเขาเขาจะไม่ลืมครูบาอาจารย์เขาจะไม่ลืมพี่น้องของเขาที่เคยดูแลเขาวันที่เขาลำบากเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาจะไม่ลืมผู้ชายที่เขารู้จักบุญคุณเนี่ยเขาจะไม่ลืมคนที่เคยดูแลเขาที่สำคัญในเมื่อเขาไม่ลืมบุญคุณของคนเนี่ยนะครับเขาจะไม่ลืมภรรยาเขาอย่างแน่นอนผู้ชายที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับขอบคุณในการที่อัลเลาะห์ให้กับเขาให้อะไรก็ตามแต่เนี่ยเขาขอบคุณต่ออัลเลาะห์บุคคลประเภทเนี้ยนะครับเขาจะมีความกตัญญูกับบุคคลที่อยู่รอบข้างเขาเขาจะให้เกียรติคนอื่นที่สำคัญนะครับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเขามาดูแลเขาในหมวดอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่ลืมคนนั้นสุดท้ายคนนี้นะครับเขาจะไม่ลืมเราอย่างแน่นอนชายที่หัวใจเปี่ยมไปด้วยความขอบคุณที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ชายคนนี้ลิซานุนซาคิรุนลิ้นของเขาชุ่มฉ่ำในการรำลึกถึงอัลเลาะห์ทำไมท่านนบีมายกย่องผู้ชายด้วยกับการรำลึกนึกถึงอัลเลาะห์เพราะผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่แข็งกระด้างต้องยอมรับผู้ชายเป็นสิ่งสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของเป็นซอฟต์สเกลหรือเป็นอะไรที่แบบว่าอ่อนโยนในพวกนี้ผู้ชายเขาจะมีน้อยแต่ถ้าผู้ชายคนใดล่ะครับเขามีลักษณะที่ลิซานุนซาคิรุนลิ้นของเขาเนี่ยรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับลิ้นของเขาชุ่มฉ่ำในการนำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับคำพูดคำจาของเขาที่จะแสดงออกกับคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนรอบข้างเนี่ยเขาก็จะพูดจาดีนะครับผู้ชายบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับดีปานกลางแต่พอพูดจาดีเนี่ยในบ้านมันก็มีความสุขนะบางทีก็ไม่ได้ก็เหมือนบุคคลทั่วไปแหละแต่แค่พูดจาดีเนี่ยเราก็มีความสุขแล้วอ่ะนะครับเนาะการพูดจาดีเนี่ยมันมีผลพวงมาจากที่ชายคนนั้นเขารำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งผู้ชายคุยกันน้อยนะครับว่าให้ซิกเกตหน่อยนะไม่ค่อยคุยนะทั้งที่อังกฤษบอกว่าวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยฟัสกุรุลลอฮะซิกรันกะซีรออัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายจงรำลึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเราก็ฟังอายะห์เราก็ฟังหะดีษแต่ก็เราเลือกซิกรุลลอฮ์เฉพาะหลังละหมาดใช่ไหมล่ะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าชายคนหนึ่งเนี่ยนะครับซิกรุลลอฮ์ตลอดเวลาเราไปมักกะทำไมตัสบีห์มีเยอะทำไมมีลูกนับการนับตัสบีห์ครับเป็นแบบดิจิตอลก็มีส่งเสริมให้เรานั้นรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์เข้าใจไหมครับดังนั้นผู้ชายพยายามให้ลิ้นนั้นนะครับชุ่มฉ่ำในการรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะบรรจุความสุภาพความอ่อนโยนให้เกิดขึ้นผู้ชายคนนั้นเมื่อผู้ชายมีความอ่อนโยนในครอบครัวเนี่ยนะครับอินชาอัลลอฮ์เขาจะปกครองคนรักของเขาลูกของเขาเนี่ยด้วยความสุภาพอ่อนโยนมันจะถ่ายทอดไปถึงลูกลูกก็จะอ่อนโยนแสดงความอบอุ่นกับภรรยาของลูกในอนาคตอีกเข้าใจครับใช่ไหมฮะมันจะส่งต่อไปเรื่อยๆเลยประการที่3นะครับผู้ชายคนนี้มี2แล้วใช่มั้ย1หัวใจขอบคุณต่อพระเจ้าลิ้นชุ่มฉ่ำในการรำลึกถึงพระเจ้าอันที่3ผู้ชายคนเนี้ยวันนี้แบบว่าโอ้โหสุดๆเลยนะครับผู้ชายคนเนี้ยนะครับเขามีซอจะตันซอลิฮะตันมีภรรยาที่ตัวอีนูฮูช่วยเหลือเขาทั้งเรื่องดุนยาและก็อาคิเราะห์โอ้โหผู้ชายคนนี้สุดๆเลยฮะชายคนเนี้ย เวลาทำงานภรรยาก็ช่วยเวลาทำเรื่องศาสนาภรรยาก็ช่วยอีกโอ้ยผู้หญิงคนนี้สุดๆจริงๆอ่ะคืองานบ้านงานช่องก็ช่วยกิจกรรมศาสนาก็ช่วยบางคนที่นั่งอยู่ที่นี่ครอบครองลักษณะผู้หญิงคนนี้มีอยู่แบบนี้มีหลายคนแต่บางคนไม่รู้คุณค่าในตัวเองไม่รู้ว่านี่คือของดีบางคนสามี มีภรรยาที่มี2 อย่างตะเกียดูแลเราทั้งเรื่องศาสนาก็ตื่นซุบโบก็ภรรยาปลุกใช่ไหมล่ะใช่ไหมตื่นซุบโบก็ภรรยาปลูกนะครับจะไปไหนภรรยาคอนโทรลเวลาดูแลทั้งหมดเลยนะครับเวลาไปทำงานก็ภรรยาดูแลนี่แหละคือภรรยาที่ดีมากๆแล้วแล้วก็ผู้ชายต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่มีภรรยาแบบนี้บางคนพอภรรยาดูแลดีไปเนี่ยอ้าวชูจี้จุก
ไปหาว่าเขาจู้จี้จุกจิกอีกใช่ไหมฮะทั้งที่เขาพยายามที่จะดูแลเราทั้งเรื่องศาสนาและก็เรื่องดุนยาด้วยดังนั้นชายคนใดที่ครอบครอง3ประการนี้ท่านนบีบอกว่าไคลรุนมักตานาซันนาสุนะครับเป็นมนุษย์ที่ครอบครองสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในโลกใบนี้แล้วอัลเลาะห์พี่น้องตอนนี้ผู้ชายเราทั้งหมดครอบครอง3อย่างนี้แล้วยังครับมี3อย่างนี้มั้ยมีอัลฮัมดุลิลลาห์มีบังกับดุลกะรีมมีบังดาวุฒมีเนาะนะครับพี่น้องบังมูซาอีซามีนะครับมีนะครับฝั่งนี้มีภรรยาหรือยังมีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์คนนี้ผมไม่เจอนานมากแล้วนะครับแสดงว่าวันนี้ผู้ชายนะครับถ้าครอบครอง3อย่างตะเกียอัลเลาะห์พี่น้องที่สุดถึงที่สุดนะครับที่สุดถึงที่สุดเนี่ยนะครับเนาะดังนั้นผมมองว่า4ประการข้างต้นของผู้หญิงแล้วก็3ประการของผู้ชายเนี่ยนะครับเห็นมั้ยนบีพูดแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้พูดเรื่องไกลตัวเลยนะนบีไม่ให้เราขึ้นจักรวาลไม่ให้ทําอะไรที่ยากๆเลยนะนบีชมใครแต่ละครั้งนบียกย่องแต่ละครั้งนบีบอกคุณลักษณะของชาวสวรรค์แต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบว่าต้องลงทุนหรือต้องเหนื่อยอะไรเลยอ่ะเป็นเรื่องครอบครัวล้วนเลยนะสังเกตนะเรื่องราวที่ท่านนบีชอบชมเชยและยกย่องเนี่ยเป็นเรื่องราวคนที่ปฏิบัติดีกับคนรักทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะสามีที่ทำดีต่อภรรยาหรือภรรยาทำดีต่อสามีนบียกย่องตลอดเลยและเขากลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับช่วงสุดท้ายไม่แน่ใจเวลายังอยู่อยู่ไหมฮะถ้าอยู่ใช่ไหมฮะถึงตีห้าเลยเหรอโอเคได้อยู่นะฮะดังนั้นอายะห์กุรอานอายะห์นึงนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีเนี่ยประกาศบอกทุกคนนะครับบอกว่าอินตุฮิบูนัลลอฮ์ถ้าคุณเนี่ยรักอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมคุณจะกลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะลดบาปให้ท่านวัลลอฮุกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่กอฟูรุนอภัยรักในการให้อภัยรฮีมเมตตากับทุกคนผมขออนุญาตลิงก์ไปกับคำถามล่าสุดที่ถามมาในเพจไม่ใช่ TikTok ในเพจนะฮะที่ผมโพสต์ไปตอนเช้านะครับว่าผมโพสต์ไปว่ารู้ไหมว่าตอนนี้พ่อเราแม่ของเราเนี่ยกำลังรอดูอาของเราอยู่พ่อแม่เราที่อยู่ในหลุมกูโบสตอนนี้นะครับกำลังรอดูอาของเราอยู่พี่น้องเข้ามาแชร์แล้วก็เยอะมากเลยนะครับรู้ไหมแค่ถามว่ารู้ไหมว่าตอนนี้คนที่อยู่ในกูโบสเนี่ยนะครับป้าของเรามะของเราพ่อเราแม่เราเนี่ยกำลังรอดูอาของเราอยู่ท่ามกลางที่เราสนุกท่ามกลางที่เรากินอิ่มท่ามกลางที่เราแบบว่าสนุกสนานรู้ไหมว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคนที่อยู่ในกูโบสเนี่ยเขารอดูอาของเราอยู่รอการอวยพรของเราอยู่ขอดูอาวิงวอนต่อเราอยู่ขออยู่พอผมโพสต์ไปเนี่ยพี่น้องเข้ามาเม้นเยอะมากแล้วมีท่านหนึ่งเด้งขึ้นมาหน้าตะกี้หน้าฟีดตะกี้ผมก็รีบคอมเมนต์ปกติผมตอบคอมเมนต์ไม่ทันตะกี้ผมรีบตอบไปเขาถามด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของเขาแหละเขาถามว่าในเมื่อผมเป็นคนไม่ดีครับเป็นลูกที่ไม่ดีก็อยากจะขอดุอาแต่ไม่กล้าขอกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาครับคือคนนึงเนี่ยพอเห็นโพสต์แล้วสะกิดใจเขาว่าเขาอยากจะขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเขาที่อยู่ในหลุมกูโบสที่กำลังโดนสอบสวนอาจจะโดนลงโทษอยู่โดนอาซาบในกูโบสเนี่ยแต่เขาช่วยอะไรไม่ได้เขาบอกเขาเป็นคนดีไม่พอครับซึ่งมันสะกิดหัวใจของผมมากๆเลยนะครับผมก็เลยให้กำลังใจบอกว่านี่แหละอัลลอฮ์กอฟูรุนอัลลอฮ์ให้อภัยเสมอถึงแม้อดีตเราอาจจะพังอาจจะผิดอาจจะหนักอาจจะทำไม่ดีเยอะมากขนาดไหนนะครับรีบตอบบัตรกับตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันก็อย่าลืมพ่อเราแม่เราที่อยู่ในหลุมฝังศพที่เขานั้นความดีอาจจะมีน้อยนิดหรืออิบาดัตที่เขาสะสมไว้ในอดีตไม่เพียงพอจำเป็นสำหรับเราทุกคนลูกหลานที่อยู่ในดุนยาเบเนี่ยอย่าลืมคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมหวังว่าพี่น้องที่คอมเมนต์มาอ่านในที่ผมตอบคอมเมนต์ไปน่าจะเกิดแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเอง
แล้วก็มีความหวังกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ไม่ทอดทิ้งที่จะดูอาให้กับพ่อแม่ของเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับเพียงแค่เราทำตามท่านนบีเรากลายเป็นคนรักของอัลลอฮ์นะครับซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าวันกิยามะห์เนี่ยนะครับฉันจะอยู่กับใครอ่ะนะครับนบีบอกว่าถ้าใครถ้าคุณรักใครคุณจะอยู่กับคนนั้นนบีบอกว่าคุณรักใครคุณจะอยู่กับคนนั้นวันนี้รักใครครับรักนบีอยู่กับท่านนบีรักภรรยาก็อยู่กับภรรยาได้ด้วยรักสามีก็อยู่ในด้วยกับสามีได้ด้วยรักใครจะอยู่กับเขาในโลกหน้าแต่ถ้าเราไปรักใครคนหนึ่งคนคนนั้นไม่ได้เป็นชาวสวรรค์ในโลกหน้าล่ะเออเราอยู่ที่ไหนก็เป็นคำถามเหมือนกันนะก็เลยอยากจะบอกหนุ่มสาวที่มาวันนี้สดใสหนุ่มสาวบางคนก็คลั่งไคล้ดาราบางคนก็มีเน็ตไอดอลที่ชื่นชอบอยากแก้ชิดสัมผัสเขาก็เลยอยากจะเตือนหะดีษที่บอกว่าถ้าคุณรักใครคุณก็จะอยู่กับคนคนนั้นถ้าเรารักบุคคลที่ดีมีอามันที่ดีคุณก็มีโอกาสเจอเขาในโลกหน้าถ้าเขาเป็นชาวสวรรค์คุณก็หยุดใกล้ชิดเขาแต่มากกว่าคนอยากให้เรารักท่านนบีนะครับเนาะหัวใจของใครที่รักท่านนบีมากเนี่ยนะครับไม่มีสามีคนใดไม่มีภรรยาคนใดที่รักนบีแล้วไม่รักภรรยาของตัวเองไม่มีภรรยาคนใดที่รักนบีแล้วจะไม่รักสามีของตัวเองหมายความว่ามุสลิมผู้ศรัทธาเราทุกคนที่หัวใจรักอัลลอฮ์รักรอซูลอัลลอฮ์จะบรรจุความรักอย่างล้นหลามในหัวใจของเขาให้กับคู่รักของเขาเองก็เลยมีหะดีษบทหนึ่งไงครับที่ท่านนบีบอกว่านะครับนบีบอกว่า3อย่างนะครับคุณจะได้ริมรสความหอมหวานของอีมานเคยไหมครับพวกเราเคยริมรสความหอมหวานของอีมานไหมครับละหมาดแล้วมีความสุขมีไหมครับบวชแล้วอิ่มตอน5โมงเย็นอิ่มเอิบเคยรู้สึกไหมครับละหมาดตะฮัจญุดขึ้นมาแล้วแบบว่ายุงกัดแต่ก็มีความสุขมีไหมครับตื่นขึ้นมาแล้วละหมาดซุนนัตก่อนซุบฮีมีความสุขนะครับมีไหมครับทำอิบาดัตแล้วมีความสุขเคยไหมครับนะครับคนที่ทำอิบาดัตเลยมีความสุขนะครับนี่บอกว่าคนเราเนี่ยอิบาดัตหรืออะไรก็ตามแต่ไม่สามารถลิ้มรสความหอมหวานของศรัทธาอย่างแท้จริงได้ถ้าหัวใจของเขาความรักของเขาเนี่ยไม่ยกให้อัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งนะครับยกให้อัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งในความรักของเราเมื่ออัลลอฮ์เป็นที่หนึ่งท่านนบีรองลงมาหลังจากนั้นแหละครับอัลลอฮ์จะบรรจุความรักให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราเองครอบครัวไหนเหมือนว่าสามีไม่ค่อยจะรักฉันแล้วครอบครัวไหนเหมือนว่าภรรยาเหมือนว่าไม่ค่อยจะคุยดีกับฉันแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตรวจสอบเรื่องอะไรนะครับให้ตรวจสอบความรักคนนี้ว่าเขามีกับอัลลอฮ์มีปัญหาไหมวันนี้รู้สึกว่าถ้าภรรยารู้สึกว่าไม่ค่อยรู้สึกดีกับสามีแล้วเช็คภรรยาว่ารักอัลลอฮ์มากไหมถ้าสามีรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกดีกับภรรยาตัวเองแล้วให้สามีนั้นน่ะเช็คว่าความรักของเขากับอัลลอฮ์เนี่ยมีมากน้อยเพียงใดถ้าหัวใจของเขายังเปี่ยมล้นกับพระเจ้าอัลลอฮ์ของเขาเนี่ยอัลลอฮ์จะส่งความรักคืนกลับมาหาเราอย่างแน่นอนนะครับซึ่งบางคนลืมคิดประการนี้ไปเวลาทะเลาะกันก็จะโทษ1 2 3 4 5ลืมคิดไปว่าตัวเราเองน่ะบกพร่องความรักที่มีให้กับอัลลอฮ์เข้าใจมั้ยครับดังนั้นเติมเต็มความรักของเราให้กับอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะส่งความรักให้เกิดขึ้นในตัวของเราและเมื่อถึงมาได้ที่เราตามซุนนะของท่านนบีนะครับเยฟิตละกุมซุนูบะกุมอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้กับเราอ่ะโหยเป็นเงื่อนไขการล้างบาปที่แบบน่าสนใจมากๆบาปเรามีเยอะมั้ยครับเยอะนะผมเองก็มีบาปเยอะ ทุกคนไม่มีใครสามารถหลีกพ้นจากบาปความชั่วร้ายได้เลยมันทั้งที่ทางตรงทางอ้อมเจตนาหรือไม่เจตนาเนี่ยมันเจอกับบาปทุกวันเลยครับแต่เพียงแค่เรารักท่านนบีรักอัลลอฮ์และพยายามทำตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละนะครับจะมาลบล้างบาปของเรา
เห็นไหมความรักของเราที่มีให้อัลลอฮ์พยายามรักท่านนบีท่านตามท่านนบีเนี่ยสุนนะเหล่านี้จะมาล้างบาปของเรานะครับพี่น้องอ่านละหมาดทุกวันใช่ไหมครับอ่านละหมาดทุกวันเชื่อหรือไม่ว่าเพียงแค่การอ่านละหมาดเนี่ยนะครับที่เราอ่านแบบรีบๆของเราเนี่ยนะครับนะกลายเป็นว่าล้างบาปของเรานะครับหะดีษบอกเลยนะแค่เราล้างมือเนี่ยมือที่เคยทำบาปเนี่ยหลุดร่วงเลยนะฮะแค่เราล้างใบหน้าเนี่ยนะครับสายตาของเราที่เคยไปมองสิ่งที่ไม่ดีในวันนั้นตะเกียอันนั้นละหมาดปุ๊บเนี่ยบาปหลุดไปแล้วอ่ะครับคิดดูแล้วกันบางครั้งเนี่ยเราทำความดีกันเยอะฮะแต่เราไม่รู้คุณค่าไงฮะเราก็เลยรู้สึกว่าเราผิดตลอดคนทุกคนเนี่ยทำความดีเยอะมากแต่ไม่ให้คุณค่ากับความดีของตัวเองแต่พอเราไปทำผิดอย่างสองอย่างเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นตราบาปติดตัวเราตลอดชีวิตพอเราคิดว่าบาปเนี่ยมันไม่หลุดมันอยู่กับติดตัวเราตลอดเวลาเนี่ยก็เลยไม่อยากเป็นคนดีและฉันเป็นคนบาปบางคนรู้สึกแบบนั้นความจริงความดีเรามีเยอะและความดีที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันล้างบาปไปแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวดังนั้นหะดีษที่ท่านนบีบอกหะดีษที่ยาวมากพูดถึงคุณค่าของการอ่านละหมาดเนี่ยนะครับดังนั้นให้เรารักษาน้ำละหมาดตลอดเวลานะครับถึงขั้นว่าท่านนบีเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยรักษาน้ำละหมาดหมดเลยนะท่านนบีเนี่ยนะครับรักษาน้ำละหมาดหมดเลยนะครับปกติคนเราเนี่ยจะอ่านละหมาดก็แต่เมื่อจะไปละหมาดจะอ่านอัลกุรอานแต่เปลี่ยนชีวิตมาดูว่ารักษาน้ำละหมาดตลอดเวลานี้ทำได้ไหมบางคนบอกว่ายากเดี๋ยวมันออกหมดเวลาล้างหน้าบ่อยๆมันจะออกไปหมดใช่ไหมฮะเพราะว่าทามาเยอะพวกเนี้ยครับใช่ไหมฮะก็เลยจะบอกว่าทามากทาน้อยก็ให้รักษาน้ำละหมาดให้ยาวนานที่สุดเพราะช่วงที่คุณมีน้ำละหมาดหมายถึงว่าเป็นช่วงที่อัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะฮ์มาดูแลเราเป็นพิเศษแม้กระทั่งก่อนนอนมีน้ำละหมาดนะใครก่อนนอนอ่านละหมาดอย่างดีเลยถึงแม้ที่เรานอนเอนตัวลงไปแล้วแล้วก็ระหว่างนอนเราอาจจะผายลมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราสะอาดแล้วก็อัลลอฮ์จะส่งมาลาอิกะฮ์มาปกป้องดูแลตลอดคืนนอนเลยอ่ะอุ๊ยเราเคยรู้เรื่องเหล่านี้มั้ยอ่ะแค่เรื่องอ่านละหมาดอัลลอฮ์เนี่ยส่งมาลาอิกะฮ์มาดูแลเราอ่ะครับดีแค่ไหนอ่ะเข้าใจมั้ยครับบางทีเราเป็นห่วงร้านเราโจรจะเข้าบ้านมั้ยนะบ้านเราก็ใส่วงจรเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่บางครั้งเราอ่านละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องแล้วอ่ะคิดดูแล้วกันแต่ไม่ใช่ว่าให้เอากล้องวงจรปิดออกนะไม่ใช่นะฮะมีเหมือนเดิมแต่ว่าอีกมิตินึงเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะส่งมาลาอิกะฮ์จะมาดูแลเราเช่นเดียวกันเข้าใจไหมฮะดังนั้นสุนนะเล็กๆน้อยๆที่ท่านนบีบอกเนี่ยไม่ใช่เพื่อผลบุญอย่างเดียวนะครับแต่มันดีกับชีวิตจริงในโลกของเราใบนี้ด้วยเข้าใจไหมครับดังนั้นนะครับพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับสิ่งที่พ่อแม่เครียดมากก็คือลูกใช่ไหมครับเครียดธุรกิจเครียดเรื่องของการงานเครียดแหละครับแต่ที่สุดของที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องลูกเนี่ยพ่อแม่เครียดที่สุดอัลลอฮ์ก็เลยสอนให้เราอ่านดุอาไงครับรับบานาฮับลานามินรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรตะอะยุนวะจอัลนามินวะจอัลนาลิลมุตตะกีนาอิมามะอัลลอฮ์สั่งให้เราเนี่ยสอนให้ดุอาขอต่ออัลลอฮ์ให้เรามีอัซวาจคู่ครองที่ดีให้ส่งคู่ครองที่ดีมาคนที่มีอยู่แล้วพัฒนาให้คู่ครองเราดีขึ้นจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะซุรริยาตินาขอดุอาให้เรามีลูกหลานที่ดีกุรอตะอะยุนเป็นแก้วตาดวงใจจะอธิบายตรงนี้พี่น้องลูกของเราวันนี้เป็นแก้วตาดวงใจแล้วยังพี่น้องเข้าใจคําว่าแก้วตาดวงใจมั้ยอ่ะลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจหมายถึงว่าเวลาดูแล้วมันสบายตาครับเวลาเห็นแล้วปุ๊บอุ๊ยมาชะลอนี่ลูกใครอ่ะโอ้น่ารักจังเลยเนี่ยแก้วตาดวงใจเห็นแล้วไม่ใช่หล่อไม่ใช่สวยนะหมายถึงว่ามันสบายตาเนี่ยแก้วตาดวงใจลูกเราต้องให้เป็นแก้วตาดวงใจแบบนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่กังวลมากคือเรื่องของลูกและดุอาบทเนี่ยขอได้ตั้งแต่ตอนที่ไม่มีลูกหรือมีลูกแล้วก็สามารถขอดุอาบทนี้ได้จะมีลูกสักกี่คนที่เราปั้นให้เหมือนนบีอิสมาอีลรู้จักนบีอิสมาอีลไหมครับนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่คลอดออกมาเป็นลูกของนบีอิบรอฮีมรู้ประวัติเรื่องของการเชื้อกุรบานไหมครับเล่าเรื่องกุรบานเพื่อจะโยงมายังเด็กน้อยคนนี้นบีอิสมาอีลตอนวัยเด็ก
ที่อัลลอฮ์วะฮยูส่งอายะห์อัลกุรอานมาส่งวะฮยูบัญญัติมาให้อะไรครับให้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกของตัวเองหนักไหมให้ท่านนบีเนี่ยเชือดนบีอิบรอฮีมเนี่ยเชือดลูกของตัวเองเนี่ยเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ให้เชือดลูกของตัวเองเป็นคำสั่งที่หนักมากมากรุ่งเช้ามาในนบีอิบรอฮีมรักลูกตัวเองไหมครับรักมากผมพูดแล้วขนลุกนะครับทุกคนรักลูกอะครับแต่เมื่ออัลลอฮ์สั่งว่าให้เชือดลูกของตัวเองเนี่ยรุ่งเช้าเนี่ยนบีอิบรอฮีมเลยมาตื่นขึ้นมาแล้วมาบอกกับลูกตัวเองว่าอิสมาอีลเมื่อคืนเนี่ยนะครับอัลลอฮ์สั่งอะไรเนี่ยนะครับสั่งให้ฉันทำการเชือดลูกให้เชือดเจ้าจะว่าอย่างไรนบีอิบรอฮีมมาบอกลูกตัวเองว่าพระเจ้าสั่งให้เชือดตัวเองเนี่ยลูกรักเนี่ยว่าอย่างไรบ้างอายุแค่บางสายรายงานบอกว่ายังไม่ถึง10ขวบบางสายรายงานบอกว่า10ต้นๆเด็กเล็กอ่ะวัยประถมอ่ะครับน่ารักหล่อเป็นเด็กดีแต่พระเจ้าสั่งให้ฆ่าลูกเชือดลูกของตัวเองรู้ไหมเด็กน้อยคนนี้เขากล่าวว่าไงนบีอิสมาอีลกล่าวว่าไงนบีกล่าวอิสมาอีลนบีอิสมาอีลกล่าวไว้ในกุรอานนะบอกว่ายาอับบาตีกอลายาอับบาตีโอ้พ่อของฉันยาอับบาตีโอ้พ่อของฉันอิฟอัลมาทุมัรคุณพ่อจงทำตามสิ่งที่คุณพ่อถูกสั่งนะครับซาตาจิดูนี้อินชาอัลลอฮ์มินัสซอบิรีนคุณพ่อจะพบว่าฉันเป็นหมู่ในผู้ที่อดทนโอ้โหไม่มีบททดสอบใดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกแล้วชายคนหนึ่งที่เป็นนบีถูกสั่งให้เชือดลูกของตัวเองและนำเรื่องราวมาบอกว่าพระเจ้าสั่งให้เชือดลูกของตัวเองเด็กน้อยแทนที่จะปฏิเสธหรือวิ่งหนีหรือว่าร้องไห้หรือก็บอกว่าไม่พอใจพ่อของตัวเองทำไมมาฆ่าฉันทำไมอ่ะใช่ไหมฮะเด็กน้อยคนนี้กล่าวบอกว่ายาอับบาติอิฟอันมาทุมารซาตาจิดูนี้มินัสซอบิรีนพ่อจ๋าทำตามในสิ่งที่พ่อถูกสั่งใช้เถิดแล้วจะพบว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่อดทนเพราะท่านนบีอิสมาอีลตอนเล็กเนี่ยรู้ว่าผู้ที่อดทนเนี่ยอัลเลาะห์ใช้สิ่งที่ดีอย่างแน่นอนและเมื่อเป็นบัญชาจากพระเจ้าทุกอย่างเป็นสิ่งที่บังคับจำเป็นต้องกระทำทุกอย่างที่อัลเลาะห์นะครับสั่งใช้ต้องมีสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในสายตาของมนุษย์นะครับอาจจะแย่นะครับสายตามนุษย์อาจจะมองไม่ดีนะครับแต่สิ่งที่อัลเลาะห์สั่งมาเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่ดีๆอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะบอกพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับเด็กคนเนี้ยยอมที่จะเสียชีวิตเพื่อคำสั่งของพระเจ้าสุดท้ายแล้วอัลเลาะห์เปลี่ยนจากการเชือดลูกเนี่ยมาเป็นการเชือดแกะแทนกลายเป็นเชือดกุรบานในทุกวันนี้อัลเลาะห์สั่งตรงนี้ให้เชือดลูกตัวเองไม่ได้อัลเลาะห์โหดเหี้ยมเปล่าเพื่อทดสอบว่าคนคนหนึ่งจะทำตามคำสั่งไหมเมื่อเขาทำตามเราจะเปลี่ยนสิ่งที่แย่กลายเป็นสิ่งที่ดีกว่าอย่างแน่นอนชีวิตของเราเหมือนกันนะครับลูกนะครับที่บางคนอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่หรอกครับนะแต่อยากจะให้ลูกฟังเรื่องราวเหล่านี้ขัดนบีอิสมาอีลเนี่ยคุณพ่อจะฆ่าเนี่ยยอมให้ฆ่าเพื่อทำตามอัลลอฮ์แต่วันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้ฆ่าเราไม่ได้ทำร้ายเราเลยอัลลอฮ์ให้แต่สิ่งดีๆมาในชีวิตของเราคนที่เป็นลูกก็ต้องทำตามอัลลอฮ์ทำตามรอซูลและก็เชื่อฟังพ่อแม่นะครับทุกบทบัญญัติที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยจะมีสิ่งดีงามเสมอในทุกๆเรื่องให้เรามั่นใจอย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมให้พี่น้องให้ทุกคนที่รักครอบครัวนะครับให้อัลลอฮ์บรรจุความรักที่แท้จริงให้เกิดขึ้นกับคู่รักของเราให้ทุกสามีให้ทุกภรรยาให้ลูกให้ความสุขกลับมาอบอุ่นอีกครั้งในครอบครัวของเราและขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ครอบครัวที่กำลังมีปัญหาให้ครอบครัวที่กำลังถูกทดสอบให้ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้นะครับจากคนที่ไม่เป็นคนที่รักครอบครัวมากขอดุอาให้กับเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเทคแคร์ดูแลคนรักของท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับทุกการเอาใจใส่ครอบครัวนั่นคือผลบุญที่อัลเลาะห์จะมอบให้กับเราทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเลยนะครับที่ทําให้เหตุการณ์วันนี้เกิดขึ้นบรรยากาศดีมากอบอุ่นมากๆขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้สุดท้ายมีเวลาประมาณ 2-3 นาที5นาทีในการที่จะพี่น้องได้ซักถามนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์อาจจะไม่แชร์ประสบการณ์นะครับอาจจะว่ามีคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คุยไปตะกี้หรือต้องการคำแนะนำในมุมมองของอิสลามอย่างไรบ้างนะครับก็ขอเชิญพี่น้องมุสลิมหรือมุสลิมาได้เลยนะครับคำถามมีไหมฮะทุกคนน่าจะเข้าใจทุกเรื่องนะเมื่อกี้ก็อาจจะต้องขออภัยทางพี่เนตด้วยนะฮะอาจจะบางคำในคำศัพท์เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวรบกวนพี่เนตทิ้งที่อยู่ในเพจของ Millover ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งหนังสือเล่มนึงเป็นเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ที่อาจารย์พูดหลายๆคำเมื่อกี้นี้นะฮะเผื่อจะได้เกิดความเข้าใจคือพี่เขาไม่ใช่มุสลิมนะฮะแต่ก็มาร่วมฟังกับเราด้วยนะฮะในหลายๆเรื่องแต่เดี๋ยวนี้ฮะก็เมื่อกี้อาจารย์ก็ผมก็นั่งรอตรงปลั๊กตลอดเลยนะฮะคือพร้อมจะชักปลั๊กนะฮะคือแบบทีมงานเขาสั่งไว้ไงถ้าเอียงไปทางใดทางหนึ่งดึงปลั๊กออกเลยอะไรเงี้ยฮะไมค์ดับทันทีมีคำถามไหมครับวันนี้ไม่มีนะฮะก็เชิญครับคำถามนี่ดูถามหรือว่าไงครับเนี่ยอ๋อไม่คำถามโอเคนะฮะก็บอกกับพี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านนะฮะก็อิชาร์ล้อนะฮะทางมิลเลอร์ก็จะพยายามนะฮะจัดอย่างต่อเนื่องนะฮะในเดือนละ1ครั้งยืนพื้นไว้นะฮะเดือนละ1ครั้งนะฮะแล้วก็เราก็จะประกาศทางเพจ Facebook เพจของอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องขอบคุณทางเพจอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะแล้วก็ทีมงานของ151นะครับแล้วก็ขอบคุณน้องๆของทางร้านด้วยนะฮะที่จัดเตรียมนะฮะแล้วก็แจ้งข่าวดีน้องๆก่อนว่าบอสใหญ่เรานั้นเค้าอนุมัตินะฮะให้พรุ่งนี้เข้าชาได้อีก1ชั่วโมงนะฮะก็เข้า 10:00 นนะฮะก็ร้านเปิดแจ้งทางบ้านด้วยพรุ่งนี้ร้านเปิด 10:00 นนะฮะก็รู้ว่าน้องๆเหนื่อยแล้วฝากพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาแถวมิลเลอร์ร้านเราไม่ได้ขายแค่เนื้อนะฮะมานั่งทานอาหารได้นะฮะแล้วก็น้องๆ น่ารักทุกคนอาหารอร่อยนะฮะผมก็ทานบ่อยนะฮะร้านนี้นะฮะทานเกือบทุกวันเลยนะฮะกินอยู่ร้านเดียวนะแล้วก็ข้างหลังก็มันเนื้อสเต็กสลงสไลด์มีหมดทุกอย่างวันนี้ต้องขอบคุณรอคอนจานฮารูนลาโอบด้วยนะฮะจะได้กลับไปพักผ่อนกันนะครับวันนี้ต้องจากลาก่อนเนาะนะครับอย่าสักคุณรอคอรอนนะครับคือถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็มาอัพด้วยนะฮะแล้วก็ขอรอให้ความรู้ความใจกับเราทุกคนด้วยนะครับอย่าสักคุณรอคอรอนนะครับสุบานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลอฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์